มาดูเทเบิลกันอีกทีหนึ่งเทเบิลนี้สิ่งที่เราทำไปตอนแรกก็คือเรามี foreign key แต่ว่าเนื่องจากมันทำให้ค่อนข้างยุ่งยากในการเขียนตอนนี้เราก็เลยเอา foreign key ออกแต่เราก็พอรู้แล้วว่าคอนเซ็ปต์ของมันเมื่อก่อนเป็นยังไงนะก็คือ author sbn เป็นตัว joy table ที่เป็น many to many joy ระหว่างตัวของ title กับ authorนะเพราะ title มี ISBN เป็นตัว identify author ก็มี author ID นะฮะสมมุติถ้าจะไม่ใช้ author ID มี identify อะไรสักอย่างไหมที่พอจะเป็น key ได้ของ author เนี่ยใช้อะไรแทนได้บ้างเฮ้ยอะไรล่ะ identify มนุษย์หมายเลขหมายเลขอะไรประชาชนประชาชนใช้ได้ publisher ก็เป็นตัวโยงเข้ามาที่ title เพราะว่ามันมี publisher ID โอเคนี่คือเบื้องต้น field อะไรต่างๆก็ตามตรงนี้คราวนี้เราก็ทบทวนกันนิดนึงก็คือตัวของอย่าง author เนี่ยตอนนี้มี data อยู่เท่านี้ publisher ก็เป็นแบบนี้ง่ายๆ title เนี่ยก็มีชื่อมีอะไรต่างๆไปนะฮะตัวของ ISBN เนี่ยพอไปโยงกับ author ID เราก็จะได้ joy table ซึ่งอย่างที่เราสรุปมาเมื่อตะกี้ก็คือว่าการที่เราเห็นว่า author ID มี field ที่ซ้ำกันอย่างเช่นเบอร์2เนี่ยมี2เล่มก็แปลว่า1คนเนี่ยสามารถแต่งหนังสือได้มากกว่า1เล่มอยู่แล้วอันนี้โดยธรรมชาติ ISBN ก็มีซ้ำแต่ ISBN ID นี้โยงกับ author คนละคนก็แปลว่าหนังสือเล่มนี้มีผู้แต่งมากกว่า1คนนะฮะอันนี้เป็นต้นอันนี้อย่างที่บอกคือตรงนี้เนี่ยเวลาเปิดขึ้นมาปุ๊บอาจจะต้องมีคลิกสับไปสับมานิดนึงเพื่อให้คัมปานีเนี่ยมันสามารถก็เรียกอะไร refresh ขึ้นมาได้โอเคทีนี้ก่อนที่จะเริ่มต้นเนี่ยเรามาดูง่ายๆก่อนก็คือ publisher เนี่ย publisher มีแค่2 fieldเราก็มาดูวิธีการคิวรี่แบบพื้นๆอันนี้มาทบทวนกันแบบพื้นๆเลยขยายฟอนต์นิดนึงเอดิเตอร์Select star from เอาอะไรก่อนนะ publisher นะแล้วก็ where 1จริงๆ where 1เนี่ยผมเห็นมาจากใน PHP my admin ก็คือ where true คือจริงๆมันไม่มีค่าอะไรหรอกแต่ว่ามันเป็นการทำให้เห็นอยู่ว่ามันมี condition 1แค่นั้นเองครับ auto complete ต้องเซตตรงไหน control spacebarแต่ขยับโน้ตบุ๊กเนี่ยคอมมานด์ enter ทำไม error นะเพราะผม select ตัวนี้อยู่มั้งแล้วคอมมานด์ enter มันก็เลยเหมือนกับคำสั่งแวร์ไม่รู้จักเออเพราะว่าผมดันไปไฮไลท์ตรงนี้เอาไว้นะฮะแต่ถ้าผมบอกว่า order byแปลกดีไม่ขอตัวคอมพิวเตอร์ออเดอร์ออเดอร์บายเนี่ยนี้ถ้าเป็นเดสเซนดิ้งก็เอาเรียงจากปลายทางนะฮะมาหาต้นทางสมัยก่อนผมเคยจำอย่างนี้ด้วยซ้ำแต่ A มาก่อน D ก็เหมือนเรียงจาก A ไป D หรือ D ไป A เพื่อนั่นเพื่อง่ายคือว่าถ้า D ไป A ก็คือ descending ก็แปลว่าเอาปลายทางขึ้นก่อนอันนี้ไม่ต้องใส่ semicolon ปิดเท่านั้นได้ใช่ไหมได้ทำได้ semicolon เนี่ยให้จำไว้ว่าจริงๆมันใช้กับ console ของ SQL เป็นหลัก
พราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ไม่จำเป็นแต่ของเราถามว่าใส่ผิดอะไรไหมไม่เพราะว่าถ้าเกิดสีเล็กแล้วเราต้องการทำอะไรต่อไม่ใช่เอาตัวอย่างจริงๆก็ได้ insert นะฮะ insert สมมุติ insert แล้วก็จบไป1 statement เราจำเป็นต้องปิด semicolon เว้นแต่ว่าคุณจะใช้วิธี select อย่างเงี้ยมัน error เห็นใช่ไหมเนี่ย error อยู่แล้วก็ไม่รู้จักคำสั่งแต่ว่าถ้าคุณมา highlight แค่นี้แล้วก็ command enter ก็ execute เฉพาะ item selectอันนี้ก็ได้เหมือนกันก็สะดวกก็เหมือนเอาคุณเซฟอันนี้เป็นกระดาษทดอ่ะทีนี้เนี่ยอีกวิธีหนึ่งที่จะทำให้เราศึกษาได้ง่ายๆเลยก็คือ Query Builder ที่อยู่ด้านขวามันมี SQL Editor Query Builder สมมุติเราบอกว่าเราจะ select title นะฮะอันนี้เนี่ยจากตรงเนี้ยเรา execute select star from title mm-hmm. ใช่ไหมอันนี้ก็คือไม่มีอะไรมากก็คือมันนะ generate ออกไปให้แต่ถ้าคุณเลือก ISBN title price เนี่ยแล้วก็ execute นะฮะมันก็เทียบเท่ากับ command ตรงนี้คราวนี้เนี่ยการที่ใส่ตัวของ schema เนี่ยถือว่าเป็นข้อที่ยกเว้นได้โดยปกติแล้วนะแต่ดันฐานข้อมูลบางประเภทเช่น Oracle Postgres พวกใหญ่ๆเนี่ยสกีม่าเนี่ยมันเอาไว้เป็นการแบ่งกลุ่มของเทเบิลอีกทีหนึ่งแล้วบางตัวก็ตั้ง permission เปิดสกีม่าได้ถามว่าทำไมต้องทำอย่างนั้นก็เพราะว่าเขาต้องการใช้ database แค่ตัวเดียวก้อนเดียวแต่ต้องการแบ่งกลุ่มที่จัดกรุ๊ปมากกว่าการใช้เทเบิลมันก็ประมาณนั้นแหละพอดีเรื่องดาต้าเบสนี่พอลงไปลึกๆบางทีมันเป็นเหตุผลที่จำเพาะเจาะจงกับดาต้าเบสนั้นๆไงก็เลยลำบากหน่อยคราวนี้ถ้าผมใส่ Publisher ID นะฮะแล้วก็มี Alias ด้วยดูตรง Alias นะฮะใช้ alias ปึ๊บโอ้เออเออผมว่ามันต้องเจอนี่ไงมีไม่กี่อย่างครับ SQL นะฟันหนูเสียงเครื่องปวดดับเบิลโควดหรือแม้ก็แบ็กปวดนะดับเบิลเสียงเครื่องบางดาต้าเบสยอมได้บางดาต้าเบสคอนฟิกได้ในตัวเซิร์ฟเวอร์บางดาต้าเบสบังคับเลยสรุปว่าตอนนี้เนี่ยถ้าคุณ alias แล้วใช้เป็นชื่อเหมือนชื่อฟิลAlias ใช้ทำอะไรเช่นบางทีดาต้าเบสมันเป็นรุ่นเก่ามหาเก่าแล้วเช่นมีคนคนหนึ่งไปเซตดาต้าเบสเอาไว้แล้วสะกดผิดนึกออกไหมชื่อฟิลสะกดผิดพอสะกดผิดเสร็จปัญหาก็คือว่าถ้าไปแก้เกิดอะไรขึ้นครับคิวรีที่แม่ของแอปพลิเคชันอื่นยาวเฟื้อยอะไรแบบนี้แต่ครั้งนี้ปัญหาคือพอสะกดผิดมันเสี่ยงที่จะทำให้คุณมีปัญหาต่ออีกยาวเช่นคำว่า price เนี่ยมีคนหนึ่งมันเป็นจะกดเป็น price รางวัลนึกออกมาเวลาคุณดึงดาต้าเบสมาใช้ก็จะสวยเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณต้อง as price ที่ถูกต้องแล้วหลังจากนี้เนี่ยตรงนี้จะมาเป็นชื่อเหมือนกับชื่อ field ให้คุณเลยปุ๊ก title ตรงนี้ผมจริงๆก็ไม่ต้องก็ได้โอ้เกิดอะไรขึ้นอ
นั่นคือแซดอ๋อๆโทษเออ for database มันถูกนะก็คือแค่จะบอกว่าตัวของ as เนี่ยมันทำให้เราได้มาเหมือนกับชื่อของฟิลมันเลยโอเคอย่างเงี้ยแต่ปัญหาคือตอนเนี้ยเราได้ฟิลมาผมอยากได้แค่4ฟิลนี้แต่ปัญหาคือผมดันได้ publisher มาเป็นหมายเลขเป็น primary key ของ table known หรือเป็น foreign key ที่ table เราซึ่งเราก็อยากที่จะทำการ join table นะฮะเราก็บอกว่าโอเคเราเก็บไอ้นี่ไว้ก่อนบรรทัดเนี่ยนี่ผมบอกว่าเอาpublisher complete เนี่ย auto complete ไม่ไปคุณอาจจะงงตรงนี้แต่สิ่งที่ผมเจอจากใน dbbiz คือเวลาผมเขียนผมจะเขียนอย่างนี้from publisher title แล้วมันจะรู้ว่าผมจะเอามาจากเทเบิลไหนได้จากฟิลของอะไรได้บ้างอันนี้คุณดูเดี๋ยวว่ามันมีจาก publisher แล้วก็จาก title มาผสมใน auto complete ให้แล้วผมบอกว่าโอเคผมต้องการ sbn titleprice publisher name อันนี้ช็อตคัท format โอเคปึ๊บอย่าคานมากโอเคมันเกิดอะไรขึ้นดูดีๆ data มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยไม่ใช่แค่ publisher ซ้ำนะตัวของ title เนี่ยมันเอา publisher ทุกอัน publisher ทุกอันมาไล่ในหนังสือนะฮะเนี่ยแพรว1 2 3 4 5อมรินทร์1 2 3 4 5ในความจริงก็คือเราอ่ะมีหนังสืออยู่ทั้งหมด5เล่มพูดง่ายๆคือมันเอา5เล่มมาลูปทุกสำนักพิมพ์อันนี้คือ query ผิดวันนี้คือการเอาเทเบิลมารวมกันโดยไม่มีเหตุมีผลนะฮะอันนี้พอ from เสร็จเราบอกว่ามันเคยมีที่เราเรียนใช่ไหมมี where อันนี้เอาอะไรขึ้นก่อน where publisher ID ของ title เท่ากับคราวนี้เท่ากับไลค์หรือเท่ากับไปดูกันเองเพราะว่ามันขึ้นกับดาต้าเบสด้วยโอเคอ่ะปึ๊บคราวนี้หนังสือมาครบแล้วก็พับลิเชอร์ก็ตามมาในทีหลังโอเคถ้าเทียบกับเครื่องหมายเท่ากับเนี่ยตอนเนี้ยtitle table เนี่ยอยู่ซ้าย publisher อยู่ขวาคือเรานึกอย่างเงี้ยเรากำลังเอา title เป็นตัวหลักพอเราเอา title เป็นตัวหลักเราบอกว่าเฮ้ย list ทุกอย่างใน title นะแต่ในทางเดียวกันเนี่ยไอ้ที่เป็น foreign key ใน table title เนี่ย
ให้เอาเทเบิลตัวรองเนี่ยมาเป็นตัวเสริมก็คือเอาพับบิชเชอร์มาเสียบตัวหลักอยู่ซ้ายมือของเครื่องหมายเท่ากับตัวของพับบิชเชอร์เทเบิลอยู่ขวามือเครื่องหมายเท่ากับจอยแบบนี้กันอ่ะอันนี้ลองใหม่ผมลืมซอร์ติ้งเอ๊ะแต่มันก็ซอร์ตอยู่แล้วโอเคอันนี้ในกรณีนี้เหมือนกันนะมันดันโอเวอร์แลปกันได้พอดีนะทีนี้กรณีที่เราคิวรี่ดาต้าเบสเนี่ยลองไปดูนิดนึงนี่เขาชอบเขียนแบบนี้ select อะไรสักอย่างหนึ่งนะฮะ top distinct all แล้วก็ expression ก็พวก where ต่างๆ from group byunion minus intersect ไอ้พวกนี้ก็อีกยาวเลยทีเดียวนะฮะลงมาดูตัวอย่างง่ายสุด select from test order by select ตรงนี้คือฟังก์ชันแหละ select id แล้วก็ count นะฮะจากเทเบิลนี้แล้วก็ group แบบนี้นะบางอันตัวอย่างเรายังไม่ค่อยพร้อมเท่าไหร่ตัวอย่างเรายังไม่ถูกต้องแค่ทีเดียวนะพวกที่เป็นลักษณะอย่างเนี้ยส่วนใหญ่แล้วจะรีเทิร์นกลับมาแค่1 record ก็คือมารีเทิร์นมาแถวเดียวแล้วบางทีอย่าง select count หรืออะไรอย่างเงี้ยก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ถ้ามันมีฟิลอื่นมาด้วยเนี่ยหรือว่า group by ด้วยเนี่ยก็แล้วแต่กรณียังไม่ต้องไปยุ่งกับเรื่อง group กันนะฮะทีนี้ถ้าเราไปดูมันจะมี inner joy left joy inner joy ล้าน8พวกเนี้ยเป็นวิธีเขียนในวิธีหนึ่ง select column จาก table 1แล้วก็ join ด้วย table 2 on แล้วก็เหมือน where condition ของเราเราลองเอาไปเขียนดูฟอร์ม publisher บางทีผมก็รำคาญที่ auto complete มันขึ้นเร็วมากไหนน ใช่เป็นมิลลิเซกแต่ว่ามันให้ขึ้นหรือไม่ให้ขึ้นทันทีแค่นั้นเองอินเนอร์จอยเมื่อกี้เราจริงๆมันต้องเป็นไตเติ้ลselect title พวกนี้ from นี้ inner join นี้
ถ้าสมมุติว่าอย่างเงี้ยเรายังขาดฟิลที่มาจาก publisher อยู่ expect identifier sql นะเอ้ยอันนี้เราได้มาแต่ยังไม่มีฟิลทีนี้โทษมันก็เลยแล้วแต่ว่าแต่ละคนจะจอยแบบไหนถ้าถามเอาง่ายนะฮะแบบใช้แวร์มันจะเข้าใจง่ายแบบนี้เนี่ยมันจะเป็นระบบคืออย่างแรกคุณต้องเลือกก่อนว่าคุณจะเอาอะไรจากเทเบิลอะไรเป็นหลักแล้วค่อยเอาอะไรมาเสียบอันนี้จะกำหนดทิศทางได้ค่อนข้างชัดเจนนะฮะแต่ส่วนตัวเนี้ยจะอยู่หน้าหรืออยู่หลังเนี่ยบางดัตเตอร์เบสบางเวอร์ชันเช่น MySQL เวอร์ชันชาติที่แล้วสมัยเวอร์ชัน 4.1 เนี่ยเคยเจอปัญหาถ้าถามผมผมแค่จะเตือนว่าบางครั้งอย่าละเลยแค่นั้นเองจอยอันไหนไปอันไหนก่อนเนี่ยนะฮะตอนนี้เราได้5เรคคอร์ดสำนักพิมพ์เรามีแค่4สำนักพิมพ์ตอนนี้สำนักพิมพ์เรามี4หนังสือเรามี5สมมติผมเพิ่มหนังสือไปสักอันนึงโอเคมี6เล่มจะได้เห็นต่างกันชัดผมประมาณทีเอาไฟล์ใหม่นี่ไงที่ผมบอกว่ามันมีปัญหาเรื่องดาต้าเบสมันไม่รีเฟรชโอเคผม select from ไม่ใช่ publisher นะ select อะไรมั่งPublisher name เนี่ยจอยกับสมมุติ title where ไม่ใช่ on Publisher ID เท่ากับ Publisher ID title โอเคนี่ผมเอา title แล้วก็ price มันตั้งต้นที่ publisher แทนจริงๆ field มันก็เรียงตามลำดับที่คุณ query นั่นแหละนะเที่ยวนี้ไม่ได้เอา ISBN ของหนังสือเป็นตัวตั้งเพราะนั้นพอมันเรียงตามชื่อของสำนักพิมพ์จำนวนเนี่ยก็จะเห็นว่ายังเหมือนกันก็คือได้มาทั้งหมด6เรคคอร์ดตามจำนวนของฝั่งที่มากที่สุดคำว่าฝั่งที่มากที่สุดก็คือว่า publisher มี4แต่หนังสือมี6พอเอามาจอยกันไม่ว่าซ้ายกับขวาก็เหมือนกันนะฮะแต่คุณต้องรีเช็คนะครับว่ามันจอยแล้วเนี่ยมันใช่หรือเปล่าคราวนี้ inner joy มีมันมีจอยอย่างอื่นอีกไหม
other มีเล็บจอยบางที่เขียนนี้เล็บจอยนะครับ inner left full union joyอันนี้ order กับ customer customer ชื่ออะไรบ้างแล้วก็มีใบสั่งซื้อกับวันที่สั่งซื้อโอเค inner joy นี่ก็เหมือนกับที่เราทำก็คือว่า order ID นี้ใคร customer คนไหนเป็นคนซื้อนะฮะเนี่ยอันนี้ไอเนี่ยน่าจะเป็นข้อสรุป inner joy เนี่ย return แถวทั้งหมดซึ่งมีอย่างน้อยที่ match ในของทั้งสอง tableแปลว่ามีกรณีที่ไม่แมทช์ด้วยสมมุตินะกลับไปคือสิ่งที่ผมตั้งคำถามอยู่เสมอคือถ้าสมมุติว่ามันไม่มีแล้วมันจะเอ้ยถ้าไม่มีความต่างมันจะมีขึ้นมาทำไมมันก็มีนะบางกรณีเขาเรียกอะไรเป็นเรื่องพิธีรีตรองเยอะไปนิดหนึ่งอย่างสมัยก่อนที่จะมี for each loop เราก็จะมีดู why why do มีอะไรพวกอย่างเงี้ยอยู่หลายแพทเทิร์นซึ่งในความเป็นจริงเราก็แม่งไม่ได้ใช้มันทุกกรณีหรอกคือมันขึ้นกับเราตั้งกฎไงนะฮะคือสมมุติว่า publisher เนี่ยมีเบอร์5ขึ้นมามี now ก็ได้ not allow now เนี่ยการที่ไม่มี foreign key มันก็ไม่ได้เช็ค integrity อยู่ๆก็มี5โผล่หัวขึ้นมาได้นี่คือกรณี left joy inner เหมือนกันนะคราวนี้ right joy นะเอา left กับ inner ก่อน return left เนี่ยกับ inner นะ inner เมื่อกี้ return at least one match in both table left joy return all row from the left tableแล้วก็ match row from the right table อันนี้มีซ้ายกับขวาแล้วนะเมื่อกี้ inner เนี่ยพูดง่ายๆคือว่าถ้านึกถึงวง2วงอ่ะเรียนเรื่องเซต overlaps ส่วนที่ overlap นะ inner คราวนี้ left เนี่ยมันเอา table ซ้ายเป็นหลักโอเคอันนี้5นี่ก็ได้5แต่คราวนี้ลองเปลี่ยนยังไงป่ะซ้ายป่ะซ้ายมาแล้วไปแล้วซ้ายมาแล้วไปแล้วไปสักทีคราวนี้ตั้งต้นใหม่ตอนแรกเนี่ยนะฮะชื่อพอดีอันนี้เนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวกับเท่ากับนี้ซะแล้วล่ะไอ้คำว่า left เนี่ยคือ table from อ่ะคืออยู่ซ้ายเอาดีๆนะ table ที่อยู่ตรง from select select field ที่กูต้องการจาก table ซ้ายแล้ว join ด้วย table ด้านขวาเนี่ย left เนี่ยถูก join เข้าไปนะด้วย table ขวากรณีนี้on อะไรเท่ากับอะไรเนี่ยก็ไม่มีปัญหาอยู่แล้วก็คือนับแค่มันเท่ากันเพราะเวลานับเนี่ยมันจะบอกว่าให้ list table ด้านซ้ายขึ้นมาให้หมดก่อนแล้วด้านขวาเจอก็ค่อยเอามาเสียบนะเพราะฉะนั้นเนี่ย for list table title มันก็จะ list เนี่ยนะผมเรียงให้ถูกดีกว่าผมเรียง field ให้มันเหมาะก่อนเรียงอย่างนี้ดีกว่าจะได้ดูง่ายเพราะว่าไทเทิลอยู่ซ้ายใช่ไหมฮะผมก็เอาฟิลของเทเบิลด้านซ้ายขึ้นมา ISBN Title Price แต่ Publisher Name เนี่ยไม่มีมันก็ Return Now ขึ้นมาเพราะมันเอาเทเบิลด้านซ้ายเป็นตัวตั้งนะผม Capture ไว้ให้จะได้เอาเป็น Reference แต่ Inner Joy
นี่คือ inner เล็บใช้ตรงนี้ตัว table title เป็นตัวหลักแล้วจอยด้วย publisher ซึ่งถือว่าเป็น table ด้านขวาเพราะฉะนั้นก็เลยเกิดกรณีที่เป็น null ขึ้นมาได้ตอนนี้มีอะไรอีกมี right joy เชื่อไหมผมไม่เคยใช้ right joy ก็เพราะผมตั้งต้นใน table ซ้ายก่อนเสมอผมก็เลยเฉยๆแต่ก็คือมันก็อาจจะมีบางคนบางเคสซึ่งเขาอาจจะเข้าใจมันอ่านง่ายกว่าลองดูข้อมูลก่อน right joy ก็เอา publisher เป็นตัวตั้งนะฮะพอ publisher เป็นตัวตั้งก็ไปหาไอ้ตัวที่มันจอยกันได้ด้วยงงไหมครับนี่มันเข้าใจยากใช่ไหมผมเลยไม่เอาเพราะมันเขาใหญ่ยากก็ถ้ามึงอยากเอาพับพิเชอร์เป็นตัวตั้งมึงก็เอาพับพิเชอร์ไปไว้เล็บสิวะแล้วค่อยจอยไว้ขวาคือทำไมกูต้องอ่านกลับด้านด้วยโอเคถ้าไปดูนิยามบอกว่า return all row from the right table and match row from the left table มันก็กลับด้านกับเล็บจอยเพื่อให้มันอ่านยากขึ้นโอเคงั้นกูไม่เอานะฮะ full joy ก็คือ return all row match คือพูดง่ายคือเจอก็คือเจอนะฮะคราวนี้สิ่งที่เราต้องซิมูเลตPublisher มีอันที่ไม่มีในนี้แล้ว Title นี่ Title อันนี้ Publisher เมื่อกี้ Title อันนี้เอาเป็น6ดีกว่าเอาเป็น6แต่ Publisher เนี่ยเดี๋ยวผมใส่ไปอีกคนหนึ่งเป็นเบอร์5เอามีอะไรนั่นเราเขียนอะไรครับว่าใส่กันเดิน DAD แล้ว B เดินเดินโอเคสำนักพิมพ์ที่5เนี่ยมีแต่ไม่มีหนังสือส่วนไตเติ้ลเนี่ยก็มี publisher ที่ไม่มีในตารางนะฮะเอากรณี inner joy ก่อนได้มา5เล่มเพราะว่ามันก็คือมีหนังสือที่ต้องคู่กับอะไรคู่กับสำนักพิมพ์คราวนี้คุณจะเห็นว่าเคสของ Inner Joy เนี่ยมันเป็นเคสอันตรายเพราะว่ามันทำให้ข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์ถูกคัดทิ้งและตกหล่นเช่นถ้าคุณใช้ Inner Joy แล้วคุณนับ Record คุณอาจจะพลาดเช่นบอกเนี่ยอยากได้ข้อมูลเนี่ยแต่อยากนับเรคคอร์ดเขาขึ้นมาปัญหาซวยละเพราะว่าคุณจะได้เรคคอร์ดมาแค่5เรคคอร์ดทั้งๆที่จริงๆแล้วไตเติ้ลเจตนาสมมุติคุณบอกคุณอยากได้ไตเติ้ลแต่ถ้าโจทย์คุณตั้งต้นว่าคุณอยากได้ไตเติ้ลที่มีสำนักพิมพ์ด้วยแต่ถ้าสมมุติคุณตั้งโจทย์ใหม่พลาดเลยมันวนงงเลยคราวนี้คุณควรเขียนคิวรี่ว่าไง where publisher id เท่ากับ now หรือ publisher id ไม่ match เอาละโอเคนั่นก็แล้วแต่แต่คืออย่าจู่ๆไปอนุมานเราเองว่าเท่ากับไม่เท่ากับแล้วมันจะใช้ได้นะฮะคือตอนนี้ select มาเนี่ยพอใช้ inner joy เนี่ยมันเจอเฉพาะส่วนที่ intersect กันมันทำให้ข้อมูลเราหลุดแต่ถ้าเราใช้ left joyเราได้หนังสือทุกเล่มอันนี้คือเอาหนังสือที่ตั้งเพราะฉะนั้นเราก็จะรู้ว่าโอเคตรงเนี้ยไม่มีปัญหาแต่ถ้าคุณบอกว่าแวร์ where อะไรดี
ยังใช้แวร์ได้ไหมเนี่ยเพราะมันจอยไปแล้วอย่างนั้นหรอ select จากนี้ left จอยกับอันนี้แวร์ใช้แอดเลยไม่ใช่ก่อนแล้วก็แอดเหมือนกันไม่ได้ไม่ได้ต้องใช้แวร์ผมอ๋อจะมีคนร้อนไอ้คอมมาเกินอืมมีดิใช่ไม่หนาวใช่ๆถูกต้องใช่คือหนาวเมื่อตะกี้เกิดจากการจอยอืมเอาใหม่ผมพลาดเองอันนี้ที่เห็นเป็นนาวเพราะว่า name ไม่ใช่ id อันนี้คือ name นะฮะลองใหม่ดิไม่ได้ถ้าเป็นลักษณะอย่างนี้เราควรทำยังไงดีสมมุติว่าเราจะบอกว่าเดี๋ยวนะเมื่อกี้เราพูดฟูลจอยไว้ยังวะไปจนออโรมาหรือวันเทเบิลโอเคลองฟูลจอยกันเอาเล็บไรท์อินเนอร์ฟูลคำถามคือมันซัพพอร์ตฟูลจอยไหมไม่มีครับเลฟไรท์เอาเตอร์อินเนอร์ไม่มีฟูลนี่ขึ้นกับดาต้าเบสละเอาเตอร์ทำไมเอาเตอร์ใช้ไม่ได้Title ใน SBN รับไฟล์อันนี้ผมไม่ชัวร์ว่า Outer ใช้กันยังไงนะFull Outer Join ยังไม่ implement อยู่ในรถแมปครับโอ้โห full outer joy priority ที่2ครับตัวที่นั่นก็เลยเออได้ครับโอเคอ่ะสรุปง่ายๆคือตอนนี้เรามี inner กับ left joy จริงๆก็พอสมควรแล้วล่ะนะฮะส่วนใหญ่ก็ใช้ได้แล้วโอเคตอนนี้เราจะจอยในกรณีที่เท่านะที่มีในนี้ใช่ไหมแต่คราวนี้เนี่ยถ้าสมมุติว่าเท่ากับไม่เท่ากับเมื่อกี้เราลองแล้วเป็นยังไงนะมันวนออกมาอย่างนี้นี่คือ inner left 25 record 25 record ตอนนี้ค่าเท่ากันไม่เท่ากับทีนี้ถ้าเรา select เราเปลี่ยนใหม่ where โอเคเทียบเท่ากับ inner joy นี้
็เทียบเท่ากัน25สรุปตอนนี้ก็คือ from 2 table แล้วก็ where ไอ้นั่นไอ้นี่เนี่ยเทียบเท่ากับ inner join inner join พูดง่ายคือสลับได้เพราะว่าขอให้เจอทั้ง2 table นะฮะเพราะฉะนั้นต้องมีทั้ง2อันเพราะฉะนั้นมันก็เลยสลับซ้ายขวากันได้แต่กรณี left join เนี่ยคุณต้องเลือกว่าอะไรคืออยู่ left นะฮะทีนี้กรณีสมมุติเราจะหาข้อมูลว่าตัวของ table publisher เนี่ยตัวเนี้ยที่มันไม่แมทช์กันเออเราจะหายังไงดีคือตัว title ไม่แมทช์เนี่ยคือจะให้ได้เนี่ยหนังสือเล่มที่ไม่มีใน publisher ก็เป็น join อืมอ่ะไล่มาเอาอะไรตั้งเราไตเติ้ลเป็นเล็บเราเอาไตเติ้ลหมดใช่ไหมเราไตเติ้ลอืมว่าในพาวิเชอร์ถ้าเกิดไอดีหกมันมีอยู่แล้วมันก็จะเป็นนอนในพาวิเชอร์ไม่มีอยู่แล้วใช่มันต้องไม่เท่ากับนะไม่เท่ากับคือถ้าเกิดว่า left join ไอ้ฝั่งขวามันก็จะเป็นมันอยู่แล้วอืมเราก็จะได้ title ไอ้ตัวนั้นชื่อหนังสือของไอ้ฝั่งซ้ายไม่เข้าใจเอาอะไรตามเป็นอะไรเดี๋ยวตามไม่ทันคือจะให้เขียนยังไงตอนนี้แล้วก็เอาตัวเครื่องหมายตัวใจเนาะคือพี่เจต้องการหนังสือหนังสือหมดไม่ใช่ผมต้องการหนังสือเล่มที่publisher ไม่มีอยู่ในดัตเตอร์เบสเราพูดง่ายคือจะหาหนังจะหาเรคคอร์ดที่ข้อมูลผิดก็ต้องจริงๆก็ไอ้ outer join น่าจะเป็นคำตอบคือถ้าง่ายที่สุดอะนะเพราะ inner คือหาส่วนที่เจอทั้งสองข้าง outer ถ้าแปลตรงตัวก็คือออกไปทั้งสองข้างคือไม่มีเรคคอร์ดที่แมทช์กันทั้งคู่คือมันเป็นเรื่องของเซตไงดัตเตอร์เบสเนี่ยมันเป็นวิธีคิวรีเป็นเรื่องเซตเพราะฉะนั้นวงกลมมีตรงกลางโอเวอร์แลปการข้อมูลทับกันทั้งสองอันก็คืออินเนอร์เอาเตอร์ก็คือมันฟากใดฟากหนึ่งแล้วก็ไม่แมทช์กันคืออยู่ในวงที่มันไม่โอเวอร์แลปกับใครเลยแต่พอดีไอ้นี่มันไม่ซัพพอร์ตว่ากันเถอะถ้าเกิดเราสมมติว่าเราใส่แวนเข้าไปเดี๋ยวพับพิเชอร์ไอดีคือคุณจอยไปแล้วคราวนี้แวร์ก็เหมือนกับเมื่อกี้ที่ผมทำใช่ไม่ได้where publisher id title ไม่เท่ากับไม่เท่ากันเพราะถ้าพอใช้ where แบบเมื่อตะกี้มันก็เนี่ยเนี่ยอันนี้select from a left join table b ในกรณีที่ b id เท่ากับ table b เอ้ยโทษแล้วก็ union โอเคใช้ union มาเป็นตัวทำแล้วก็ใช้ right join อ๋อก็คือ select ซ้าย select ขวาแล้ว record มา union รวมกันคือต้องลืมนึกกรณี union นานๆใช้ทีไม่อยากใช้อีลาสเลยว่ะใช้ก็ไม่ค่อยเป็นอย่าเลยว่ะเขินคือตอนเนี้ยถ้าตามที่ผมเข้าใจอ่ะนะทั
เราอยากได้สีชมพูกับสีเหลืองเราไม่อยากได้สีส้มนะถ้าคุณ inner joy กับ left joy เมื่อกี้ก็คือถ้าคุณ left ก็แปลว่าเอาเหลืองกับส้มรวมกันถ้าคุณเอา inner joy ก็คือตัวนี้ถ้าคุณเอา right ก็เอาตัวนี้นะฮะแล้วก็ตามด้วยสีส้มด้วยนะleft เนี่ยก็คือเอาสีก็คือเนี้ย table ตัว select ตัวเนี้ยคือ leftเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรที่แล้วก็แล้วแต่ที่เป็นของฝั่งสีเหลืองรวมส่วนโอเวอร์แลปก็คือเอาหมดนี่คือเลฟจอยไรจอยคือชมพูบวกกับตัวนี้รวมส้มอินเนอร์คือเอาส้มเพราะว่าต้องเป็นข้อมูลที่มีทั้งเลฟและไรเทเบิลเข้าใจง่ายขึ้นมันไม่รู้คราวนี้เรามาลองตามของเขาดูเนี่ยleft joy ตัวนี้ on ตัวนี้เนี่ย all ไม่ใช่ right joy ถ้าเกิดเราใส่แวร์ official is none now มันเลือกแค่ where table a did is now ลองดูกันอย่างแรก1 3 4 5 6 6 record เนี้ยก็คือมาจาก left joy และตัวนี้มาจาก right joy คราวนี้ vlearn แล้วก็พิมพ์เนี้ยมาแบบนี้หมดคราวนี้มัน union all คราวนี้ไอ้ where เนี่ยก็น่าจะจำเป็นขึ้นมา where อันนี้ publisherชัดเจ้าอะไรอ่ะ publisher ID อ่ะ is now ของเราไม่ใช่ now นะเนี่ยอันพอ union เสร็จเรา union where ไม่ใช่มันต้องออนไม่ออนเนี่ยคือใช้ตอนจอยเรายูเนียนตัวนี้ select ตัวนี้มาselect อันบนมายูเนียน select อันล่างมันก็เลยกลายเป็นรวมแค่นี้ถ้าเราไม่ยูเนียนเมื่อมียูเนียนมันต้องมีอย่างอื่นดิไมนัสเมื่อกี้เราจะเอาฝั่งขวาและฝั่งซ้ายชักงง intersect เดี๋ยวนะเมื่อตะกี้คือถ้าเรา right joy เดี๋ยวนะผมงงกับไอ้เมื่อตะกี้หน่อยถ้า right joy เนี่ยก็คือเอาฝั่งของ publisher เป็นหลักโอเคก็ได้ publisher มาหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนที่เป็น5เรคคอร์ดแรกนี้เนี่ยก็ควรจะซ้ำกับกรณีที่เป็น inner joy ถ้าเป็น left คือได้หนังสือหมดแต่ไม่มี publisher แต่เดี๋ยวนะตั้งโจทย์เราใหม่ที่โจทย์ของเราคือจะหา
อันที่ publisher ไม่มีในนี้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราจะใช้พวก union เนี่ยมันไม่ใช่เหมือนกับของเขาเราไม่ได้ใช้ case outer join แล้วล่ะถ้าอย่างเงี้ยคือเราต้องการ record ที่6ใช่ถ้าเกิดเราแวร์ publisher.publisher name is none มันไม่ใช่ null ไงมัน null เพราะว่าเรามาเอามา join table ถ้าเคสนั้นน่ะง่ายอยู่แล้วคือเรารู้ว่า record เราเป็น null คือ title ของเราเนี่ยมี publisher หมายเลข6ซึ่งไม่มีใน table publisher ใช่อันนี้เป็น publisher ID ถูกไหมครับใช่แต่คือเรา query ออกมาแล้วไอ้ publisher name มันเป็นนั้นก็คือคุณแวร์ตรงนี้ไปเลยใช่โอเคก็จบไปก็สรุปว่าใช้เป็นลักษณะนี้ไปนี่ในกรณีอื่นๆอีกเมื่อกี้เรา inner join นะเราจำได้แล้วนะ inner join คืออยู่ตรงกลางตรงนี้ left join ก็คือทั้งหมดรวมทั้งสีส้มนี้ด้วย right join ก็ด้านขวารวมทั้งตรงนี้ outer นี่ไม่ support นะที่เหลือก็ใช้ condition หลายๆแบบมารวมๆกันไปทีนี้ถ้าสมมุติเรามีอินเนอร์แล้วน่าจะมันจะยาวminus accept limit offset โอเคลิมิตกับออฟเซ็ตอันนี้ต้องใช้ อุ๊ยทำอะไรไป3ออฟเซ็ตแล้วถ้าไม่ใส่ออฟเซ็ตได้ไหมได้อยู่ชื่อ no limit ไปอยู่หลังออฟเซ็ต0แต่ถ้าออฟเซ็ตไป3คุณก็จะได้เรคคอร์ดที่4 5 6นะฮะอันนี้ก็คือจะได้สกิปไปพวกนี้เราก็พาสเป็นพารามิเตอร์มาได้หมดแหละทีนี้มันจะสังเกตว่ามันจะมี select มี from มี order มี where มี limit มี group อีกนี้ได้มาทั้งหมดใช่ไหมอันนี้ถ้าเราบอกว่า title.publisher id โอเคจะมี2 4 1ตึ๊ดตึ๊ดถ้าอยู่ๆเรามาเขียนรูป by publisher id ตึ๊ด
นี่จะเราจะกรุ๊ปยังไง selectนี่ไงนี่คือวิธีใช้ Publisher ID นี้มีหนังสืออยู่กี่เล่มนะฮะแล้วถ้าจะเอา Publisher Name มาแทนล่ะไม่ แล้วก็จริงๆมันจะเอาไว้ดีตอนนี้ก็ได้จะเป็นสั้นเป็นสั้นPublisher name เขาเพราะว่าถ้าพอคุณจะใช้กรุ๊ปบายมันก็งงแล้วไงว่าแล้วจะกรุ๊ปยังไงตอนที่แสดงผลมันก็เลยต้องมีเขาคราวนี้สตาร์มาจากไหนก็คือสตาร์ก็มาจากไอ้ฟิลที่กรุ๊ปบายไม่ได้มีอะไรก็คือให้เขาไอเนี่ยแหละ publisher id publisher id ในไหนก็ใน table title ก็ให้ group by ไอนี่เพราะฉะนั้นก็ให้ group เสร็จเนี่ยไอตัวจำนวนตรงนี้ก็มาจากไอตัวนี้ที่มันซ้ำกันแต่เนื่องจากมันมี record สมมุติไอนี่เป็น id แล้วกันนะมี id หรือมี name แล้วมันมีหลายอันมันก็จะ repeat คุณอ่านยังไงคุณอ่านบอกว่า publisher name รายที่1 c1ให้ไปเขาไตเติลพับลิชเชอร์เนี่ยตรงเนี้ยนึกออกไหมแล้วก็ได้จำนวนออกมาเสร็จปั๊บไปหาต่อดิพับลิชเชอร์รายที่2นั้นมีไปเขามาแล้วก็ไล่เรียงมาเป็นเทเบิลเสมือนไปลูปมาเพราะนั้นอันนี้ก็เป็นวิธีการใช้พวกเขาทีนี้ถ้าสมมุติว่าคุณ return ใหม่จะใช้ maximum minimum ยังไงคีย์เค้าเราได้แล้วทำให้มันซิมเปิลแม็กซ์ใช้กับฟิลที่เป็นตัวเลขไปเลยไม่ต้องกรุ๊ปไม่ต้องอะไรทั้งสิ้นชิบหายนี่แม็กซ์ ID ก่อนนะเว้ยเดี๋ยวให้ดูก่อนว่า max id ก่อนไม่ใช่ max count นะcount นะฮะ group by เมื่อกี้อะไรวะนี่จึงไม่ได้ทำไงดีคิดจิ max select count star from title
File Temperature ID มันจะได้ไหมเนาะดึงจะไม่ได้ Scala Supply Select เฉพาะอันนี้ก่อนอันนี้ได้แน่มันไม่ต้องฟรอมแล้วมันไม่ควรจะต้องฟรอมแล้วไงมันแม็กซ์ของอันนี้แล้วไงฟรอมก็ได้เมื่อกี้ของอะไรโทเทนเราก็ไปดูต่อแม็กซ์ฟังก์ชันแม็กซ์คอลัมน์ select id คอลัมน์ max id max max from test unionไม่เก็บSQL selecting max record from group by simple group select star from นี่ group by id ซึ่ง return มาก็คือว่าก็ได้ group id นี้เอ้ยไม่ใช่ group by group idกับสองงงคำตอบอ๋อผมรู้แล้ว from ผิดที่เนี่ยเป็นไปได้ก็คือให้ result ของเราทำตัวเสมือน table ไม่ได้ว่ะ select max แล้ว select star ได้แล้วแค่นี้อ่ะเนี่ยก็คือมันเนี่ยเป็น query ตัวแรกนะฮะตัวนี้ก็คือตัวที่ได้มา call as อันนี้เรียกว่า total book แล้วกันจะได้รู้เรื่องบางทีเนี่ยให้หลีกเลี่ยงเรื่องการใช้ชื่อ fieldหรือชื่อที่เป็น alias ที่แบบ common นะอย่าง total เนี่ยสุ่มเสี่ยงมาก total max min มันเป็น reserve word อ่ะเจอไว้ต่อรู้ป่ะเวลาเราเรียนหนังสือในบางครั้งเราทำอย่างเงี้ยแล้วเราก็เก็บไว้เป็นเหมือนกับเขาเรียกแฟลชการ์ดคุณก็เอาตัวเนี้ยไปใส่ไว้ใน Evernote แล้วก็ไปพลิกดูบางครั้งตัวอย่างการคิวรี่แปลกตัวอย่างของการจอยแปลกเมื่อตะกี้ผมลืมเก็บไอ้ที่เพชรบอก is now ใช่หรอกคือบางทีมันง่ายกว่าที่เราจะมีตัว reference พวกนี้ไว้ดูแต่เมื่อกี้เขาก็ยังไม่ได้เก็บอ
ะเอาใหม่ดิเมื่อกี้ from pattern John sure on ไม่เออเรื่องตะวันนี่เปล่าผมเปลี่ยนไปแค่นี้เองตาย is now กับเท่ากับ now ไม่เหมือนกันเว้ยเออทำเป็นเล่นไปนี่ไงความละเอียดละเอียดของมันคุณเขียน SQL ถูกไม่ได้หมายความว่ามันจะถูกเสมอไปเก็บไว้เป็นเคสเลยนะ is now is not now เป็นความเก่าของผมเว้ยเพราะผมเคยเจอผมก็เลยรู้สึกขึ้นมาว่าควรจะเทสอะไร is not nowเป็นเล่นไปนะเอาไว้เป็นอุทาหรณ์เรามีเยอะแยะเลยเออใช่ไม่ได้กระเป๋าอะไรจ้ะที่ฝากนะไงเรียน SQL กับผมใช้เวลา2ชั่วโมงเอาวันนั้นวันเดียววันที่นั่งคิวรี่กันครับเพื่อนวันที่นั่งคิวรี่เราสอนอะไรไปแล้ววันตอนนี้ผมลืมไปแล้วโอเคมีคอนแคสกับอ๋อคอนแคสบอดี้คอนแคสอะไรนะวะเนี่ยเดิมวันนั้นที่คิวรี่ออกมาจากเทเบิลเดิมแล้วเอาทั้งหมดไปใส่ในฟิลนึงของอีเทเบิลหนึ่งเออผมลืมไปแล้วผมตั้งโจทย์แปลกๆได้ขนาดนั้นเลยมันนานที่น่าเครียดไม่หรอกแก่หลักๆก็คือคุณก็ต้องหาไอ้ตรงเนี้ยวิธีการเนี่ยลองดูจริงๆไอ้ที่ผมไอ้พวกคุณทำเนี่ยนะคือไอ้ที่คอนแคทนั่นน่ะก็ไม่เลวผมดันลืมไปแล้วตอนนั้นเก็บไว้อยู่อยู่ในสกายเนี่เก็บคือตอนนั้นเนี่ยให้ concat string แล้วก็ concat เนี่ยเราไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่นะฮะอันนี้ก็เป็น call enter 2ทีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็คือว่าให้ select แล้วก็สร้างขึ้นมาจาก string นี้แล้วก็ตามด้วย field แล้วก็ concat มันก็จะใช้แค่ comma ซึ่งมันไม่ได้สนใจว่าเราจะมี argument ใน concat กี่ตัวแล้วก็ออกมาเป็นก็เรียกอะไรเป็นสตริงแพทเทิร์นคือเรามีข้อมูลจากเทเบิล Excel
ที่มีฟิลเนี่ย name model resource kind brand แต่เราต้องการรวมเนี่ยเป็น table เดียวนะฮะเราก็สามารถใช้ตัวเนี้ย concat เนี่ยช่วยได้สมมุติตอนนี้บอกว่า concatspn yes นี่ตกลงใช่มั้ยอะไรนะตอนแรกเห็นใส่แล้วอย่าไปสับสนกับแพทเทิร์นก่อนเดี๋ยวนี่แล้วก็ enter มา enter ทีเดียวก็ได้ครับแล้วก็เอ๊ะทำไมมันไม่รู้จักสตริงนี้ข้อแรก back code ใช้ดับเบิ้ลนะพี่แขกที่ใช้อ่ะมันเป็นคือสตริงตรงแวร์เมื่อกี้ใช่เดี๋ยวนะขอลองให้ดูโอเคซิงเกิลโค้ดเว้ยคอนแคทใช้ซิงเกิลดูแค่นี้แหละไม่มีอะไรหรอกเดี๋ยวพูดถึงว่าตัวที่มันเป็นคิวรี่กลางๆอย่างไอ้จุกนั่นเนี่ยก็เพราะอย่างนี้แหละคือไม่งั้นเนี่ยตายต้องมานั่งทำเอาเองอันนี้ปัญหามันก็คือว่า \m ของผมไม่กลายเป็น enter มันกลายเป็น \n จริงๆใช้SHA-13ทำไมเป็น SHA-13ก็ฟังก์ชัน character 13ก็ enterbackslash ขึ้นกับแพลตฟอร์มไงคือประเด็นคือมันไม่สนใจ escape character ต่างหากเพราะฉะนั้นจะ backslash n backslash r หรือคุณจะใช้แท็บเป็น backslash t ก็ค่าเท่ากันมีกรณีถ้าคุณจะเทสดื้อเลยแล้วก็เลยไม่รู้จัก backcode ก็ไม่รู้จักเนี่ยไม่รู้จัก backslash nแต่ถ้าเป็นอย่างนี้ได้นะถ้าตรงนี้9ตัวไหน9 9คืออะไรอย่าพวกคุณไม่รู้กันเลยจริงๆลืมใช้กันตอนที่รู้ไว้แท็บได้ห่างเนี่ยเพชรดูตรงนี้ใช่ไหม concat single code spn เนี่ย string encode ด้วยสตริงเอ้ยสตริงดีโคดมีสตริงเอนโคดเป็นอะไรที่น่าสนใจ
คิวตี้บิลดเออร์ดูกระจอกไปเลยใช่ไหมมิชชั่นคิวรี่ที่ทุกคนใฝ่ฝันถึงพอเอาไว้จริงๆเวลาเขียนรู้สึกแม่งไม่มีประโยชน์เลยนั่นแหละครับถึงได้ต้องหัด SQL ไว้เองทีนี้อะไรเอ่ยอะไรอ๋อไอ้จายไอ้เด็กฝึกงานคนนั้นนั่นเองจำไว้ในฟังก์ชันเมื่อกี้ผมเนี่ยเมื่อกี้มันมีฟังก์ชัน command มีพวก insert delete update พวกนี้ใช่ไหมอันนี้พวก outer พวกนี้ผมก็ไม่ค่อยไปยุ่งอะไรกับมันมันจะมี command บางอันอ่ะอย่างเช่น analyze เอาไว้เวลาเช็คตารางหรือว่า truncate เนี่ยก็คือใช้ optimize table ในพวกที่มันก็เรียกอะไรเปลืองพื้นที่ทำได้อันนี้เป็นพวกคำสั่งอื่นอันนี้ command พวกคำสั่ง set เช่น commit rollback start ไอ้เขาเรียกอะไร transaction พวกเนี้ย begin อยู่ไหนวะเออเนี่ยอันนี้มีอีกอย่าง set mode JDBC แต่ mode เป็น MySQLแต่ผมเองผมก็ไม่ค่อยไอ้นี่นะผมก็ไม่ค่อยได้ใช้คือไม่ชัวร์ว่าอะไร compatible ไม่ compatible บ้างเอาเรื่องฟังก์ชันนี่เป็นก่อนนี่เช่นเกี่ยวข้องกับ array case นะฮะอันนี้น่าจะเป็นเหมือน switch case หรือเปล่าวะไม่น่าจะใช่ไม่ใช่เคสแบบตัวอักษรมี string select expression date now time array ไปยังเมื่อกี้ case cnt when 0 then no อ๋อโอเคก็คือ switch case ธรรมดานั่นแหละถ้าว่าง่ายๆคือ switch case ของ cnt field อ่ะ field ชื่อเนี้ยแต่ว่าให้ return เป็น0เอ้ยให้ return เป็น no ถ้ามีค่าเท่ากับ0 return เป็น1ถ้ามีค่าเท่ากับ1มากกว่านั้นก็เป็น sum นี่คือชื่อ field น่าสนใจใช้อะไรได้มั้งแต่ต้องเป็นตัวเลข exactly เลยเพราะมันเป็นเคสมันกำลังคิดถึงอะไรรู้ป่ะอย่างกรณีอย่างเพศอย่างสเตตัสอะไรพวกเนี้ยถ้าพูดถึงเรางานเราเล็กๆกันนะก็ไม่ต้องไปซีเล็กหลายทอดนึกออกป่ะคือมันเคยมีเคสหนึ่งของที่เนี่ยรุ่นพี่พวกคุณเนี่ยเขาซีเล็กเรคคอร์ดจากเทเบิลบทความของข่าวซึ่งแม่งมีเป็นจำนวนมหาศาลแล้วก็สเตตัสต้องเป็นหนึ่งนึกออกป่ะสเตตัสแอคทีฟว่างั้นเถอะปัญหามันก็เลยกลายเป็นว่าด้วยความที่ต้องการสเตตัสที่ชื่อว่า active ก็เลยซื้อไป select ซ้อนผมจำ query เป๊ะๆไม่ได้แต่ตอนนั้นก็คือว่าแทนที่จะสเตตัสเท่ากับ1ไปเลยก็คือไปคิดว่ามันจะต้องเป็นคำว่า active ก็เลยไปเขียนอะไรวนๆอยู่ตรงสักที่หนึ่งแล้วจอยอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อให้ได้ว่าquery ที่ return ได้คำว่า active มาอ๋อผมรู้แล้วไปจอย table ซึ่งเขาเรียกว่าอะไรคุณจะจอยไอ้คำว่า active มาไม่รู้จะจอยไปทำไมนึกออกป่ะเพราะว่าไอ้ table นี่มันลิสต์ว่า0
ป็นดราฟต์1เป็นพับลิชหรือแอคทีฟด้วยแล้วก็2เป็นอันพับลิชสเตตัสพวกนั้นเอาไว้ตอนเราซับมิทอาร์ติเคิลหรือนิวส์ลงไปในเทเบิลดาต้าเบสแต่เวลาเราคิวรี่ขึ้นมาแสดงผลเราไม่ได้มีคำว่า publish หรือ unpublish เลยแม้แต่นิดเดียวมันเลยไม่จำเป็นจะต้องจอยแต่ด้วยการเขียนจอยบ้าๆตอนนั้นรวมเข้าไปด้วยก็ทำให้คิวรี่ช้าไปประมาณ4เท่าเพราะว่ามัวแต่จอยเพื่อให้ได้แสดงผลตรงนั้นคราวนี้มันเป็นคิวรี่ที่ access บ่อยมากนึกออกป่ะก็คือ list ข่าวตาม category list ข่าวตาม category คือมัน wear category อยู่แล้วมันยังไปจอย table กับ status อีกเปล่าๆตอนนั้นไม่ได้จอยเทเบิลเดียวด้วย คือไม่ได้จอยไอ้แนวประมาณอย่างเงี้ยไอ้ active inactive หรือแม้กระทั่งว่าคุณ select แล้วให้มันอยู่ใน category เนี่ยเหมือนอย่างเงี้ยคุณ select by publisher ถ้าคุณไม่ได้ต้องแสดงผล publisher name เข้ามาในนั้นคุณจะไปจอยเทเบิล publisher ทำไมอะไรหรอใช่ไหมมันไม่มีเหตุผลที่จะต้องมาจอยแบบนั้นคือบางทีตรงเนี้ยแหละที่ผมบอกว่าเฮ้ยอย่าไปซื่อให้มันมากบางครั้งเนี่ยไม่ได้แสดงผลก็ไม่ต้องเอาขึ้นมาจอย2บางกรณีเนี่ยคุณรู้อยู่แล้วว่ามันมีแค่เนี้ยอย่างกรณีอย่างเพศ gender เนี่ยมันก็มีเราปกติเราจะใช้กันเป็นถ้า type database คุณเป็น character ไม่ใช่วาจานะเป็น character เลยก็มี m กับ f ถ้าคุณเป็น number หรือ integer หรือ tiny integerก็0กับ1ก็0ผู้หญิง1ผู้ชายหรือจะเป็น true กับ false อะไรก็แล้วแต่คือถ้ารู้ว่ามีอยู่แค่นั้นอยู่แล้วไม่ควรมีอีก1 table เพื่อมาใช้แค่นี้แม้กระทั่งในโค้ดของคุณศัพท์คือคุณนึกถึงภาษาจาว่ามันจะมีสิ่งที่เราเรียกว่า enum enum ก็คือเป็นเซตของข้อมูลเช่นวันจันทร์ถึงวันตั้งแต่เสาร์จนถึงวันอาทิตย์เนี่ยก็มันไม่มีวันที่8ไงสัปดาห์เพราะฉะนั้นคุณจะไปคิวรี่มาเพื่ออะไรอีกมันควรจะเป็นเซตที่ define เอาไว้ได้ว่าข้อมูลมีอยู่แค่นี้แหละแล้วก็เอาไปใช้เสียเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็หลบเลี่ยงเรื่องพวกนี้เยอะบางกรณีเวลาเราทำ database ขึ้นมาเนี่ยบางข้อมูลมันโหลดขึ้นมาแค่ครั้งเดียวเช่นชื่อเว็บไซต์เช่นอะไรอะ current URL current path คืออะไรต่างๆพวกนี้มันไม่ได้ต้อง evaluate มันทุกครั้งเวลาผมออกแบบผมก็จะให้โปรแกรมเนี่ยสตาร์ทขึ้นมาแล้วเก็ตไอ้ค่าตัวนี้ขึ้นมาเป็นครั้งแรกแล้วก็เก็บเอาไว้ที่หนึ่งแล้วก็ทำคล้ายๆเหมือนตัวแปรที่คุณ access จากที่ไหนก็ได้เวลาคุณต้องการใช้ค่าพวกนี้คุณก็เอาค่าพวกนี้ไปเขาเรียกอะไรไปใช้งานตรงๆแต่ไม่ใช่ query ทุกครั้งคือถามว่าผิดไหมในการออกแบบที่ให้ไป query table setting ของ text pattern อย่างเงี้ยหรือ table ของ setting ของ WordPress ก็ไม่ได้ผิดอะไรแต่ถ้าเกิดคุณต้องเรียกไอ้ตรงนี้ทุกครั้งคอสในการเรียกจาก hard disk มันน้อยกว่าคอสในการเรียกจาก database ถ้าเอาให้คอสน้อยที่สุดก็คือ cache ไว้ใน memory เพราะนั้นเนี่ยมันก็จะมีวิธีเช่นเราบอกว่าให้ cache ไว้ในลักษณะ JSON ก็เวลาคอลก็คอ JSON ไฟล์นั้นตรงๆแล้วก็ cache เอาไว้อันนี้เวลาแคชก็ขึ้นกับวิธีใช้แล้วเช่นจะไปใช้กับพวกของอะไรเมมแคชดีหรือว่าเป็นแคชในโคฟิชันหรือว่าอีกเยอะแยะเลยมันมีแคชเซิร์ฟเวอร์เยอะมากเพื่อลดโหลดทั้งหมดนี้แต่ทั้งหมดนี้ก็ต้องพิจารณาอยู่สองสามอย่างเช่นสมมุติคุณตัดสินใจใช้แคชเซิร์ฟเวอร์สมมุติโคฟิชันเนี่ยคิวรี่เนี่ยคิวรี่มีแคชในตัวมันอาจจะไม่ใช่เก่งที่สุดแต่มันเป็นสิ่งที่ทำให้คุณไม่ต้องติดตั้งอะไรเพิ่มได้หรือไม่แต่พอคุณบอกไปใช้ Memcache ดีนั่นคือ1เซิร์ฟเวอร์ที่คุณต้องเมนเทนอีกมอนิเตอร์อีกสเกลออกจาก1เครื่องไปเป็น2เครื่องปึ๊บคุณนอกจากว่าจะต้องซิงค์เว็บว่าเซสชันล็อกอินเข้าเครื่อง1เครื่อง2ต้องล็อกอินได้พร้อมกันแล้วคุณต้องเมคชัวร์ว่าแคชที่อยู่ทั้ง2เครื่องมันซิงค์กันด้วยเห็นภาพไหมงานงอกตัดสินใจผิดขึ้นมาตั้งแต่แรกเนี่ยงานจะงอกกับเรื่องไม่เป็นเรื่องเลยแค่นี้คำถามคือว่าถ้าสมมุติว่าคุณแคชไม่ได้กับ Memcache ดีคุณใช้แคชในโคฟิชั่นเนี่ยมันแย่ขนาดนั้นนะถ้ามันแย่ก็ต้องใช้แต่ถ้ามันคิดว่าก็โอเคแหละพอไม่ต้องเผลอๆบางทีปัญหาไม่ใช่เรื่องแคชนะปัญหาคือไม่ได้ Index Table ครับมันไม่ได้ Index Field คราวนี้ไอ้กรณี Where เนี่ย
คุณแวร์อะไรเนี่ยไอเนี่ยแหละที่ต้องอินเด็กซ์คุณจอยอะไรเนี่ยไอเนี่ยที่ต้องอินเด็กซ์โอเคไพรมารีคีย์ไม่ต้องถามมันอินเด็กซ์อยู่แล้วแต่กรณีแวร์ของคุณเนี่ยคุณจำเป็นต้องอินเด็กซ์เช่นแวร์บริษัทเนี่ยสมมติเซิร์ชเนี่ยคนก็จะมีอินเด็กซ์อยู่ไม่กี่อย่างที่ใช้เซิร์ชก็คือ1เลขประจำตัวผู้เสียภาษีบริษัท2ชื่อบริษัทที่เหลือมันเป็นจังหวัดซึ่งมันเป็นอินทิเจอร์มาจอยอยู่ในเทเบิลอยู่แล้วพวกนั้นมันเร็วอยู่แล้วที่เหลือก็เลยกลายเป็นชื่อจังหวัดนี่คุณก็เลยต้องสร้างอินเด็กซ์ของฟิลนี้ขึ้นมาไงไม่งั้นก็ตายฮะลองนึกถึงการไฟฟ้าการประปาเวลาแม่งอินเด็กซ์ชื่อคนอะไรพวกนี้ก็เลยใช้วิธีง่ายๆคือเขาไม่เซิร์ชจากชื่อเลยก็เล่นเซิร์ชจาก ID เลยพอเซิร์ชจาก ID ปุ๊บมันก็จะขึ้นตรงๆอ่ะผมตั้งคำถามต่ออันนี้เป็นดิสคัสกันสมมุติว่าคุณทำระบบเซิร์ชแล้วปรากฏว่าข้อมูลที่รีเทิร์นกลับมาได้เนี่ยสมมุติคุณไป enforce user ไม่ได้ user คนจะหาสมชายแต่มันพิมพ์แค่สมชอ enter ซึ่งแม่งสมชายสมชาติสมชุดสมชิดเชื่อแม่งมาเต็มไปหมดเลยสุดท้ายรีเทิร์นมาแต่ละครั้งนึงนึกถึงดาต้าเบสประเทศไทย70ล้านเรคคอร์ดเนี่ยจะมีไอ้สมบ้าเนี่ยโผล่มาทีนึงเลเซ่ 200,000 คุณทำไงให้มันเร็วขึ้นจากสิ่งที่เรียนมาวันเนี้ยลิมิตนั่นคือสิ่งที่หลายคนลืมลิมิตก่อนครับพี่มาทีละ10เรคคอร์ดมาทีละ10เรคคอร์ดก่อนคราวนี้สมมุติว่าคุณทำไอ้ไลฟ์สครอลที่มันสครอลด้านขวาคุณเคยเห็นไหมที่มันบอกเป็นไลฟ์สครอลของบางเว็บพอเลื่อนปื๊ดไปอยู่ตรงกลางสมมุติ7ล้านเรคคอร์ดเลื่อนมาอยู่ตรงกลางปั๊บปรากฏว่าโห้ยแม่งเรคคอร์ดตรงนี้โผล่มาเลยทันทีเฮ้ยทำไมมันเร็วอย่างนี้อ่ะอยากรู้ไหมเป็นคุณทำไงแอคชั่นที่เกิดคือเลื่อนสครอลบาร์มันทำอะไรเลื่อนสครอลบาร์คุณรู้อะไรบ้างจากการเลื่อนสครอลบาร์คุณรู้ว่า select อะไรที่มันง่ายที่สุดและเร็วมาก select เขานึกออกป่ะ select เขาเนี่ยนับว่ามีเท่าไหร่สมชอเนี่ยสั่งเขาเนี่ยเสี้ยววินาทีครับเพราะเราสนใจเขาแค่จำนวนเราไม่ได้สนใจ data แล้วการ transfer ข้อมูลก็มี integer ส่งมาแค่ก้อนเดียวเพราะฉะนั้นเร็วมากอย่างแรกเขาก่อนเขาเสร็จปุ๊บคุณได้เรนว่าตั้งแต่1จนถึงเขา number มาแมปเปอร์เซ็นต์เข้ากับสครอลบาร์คุณเพราะฉะนั้นพอสครอลบาร์คุณเลื่อนไปที่ 48% คุณก็จับไปดูว่าคุณจะเพจจิ้งทีละเท่าไหร่นึกออกยังถ้าเพจจิ้งเช่นทีละ50เรคคอร์ดคุณก็รู้แล้วว่าไอ้จำนวนที่คุณเขาเอามาหาร50 48% คุณจะเจอเพจจิ้งหมายเลขที่เท่าไหร่แล้วคุณก็ใช้ทั้งลิมิตและออฟเซ็ตไปซีเล็ก50เรคคอร์ดตรงนั้นมาฟังดูแล้วไม่ยากเลยมันแค่นั้นจริงๆมันทำอย่างนั้นจริงๆที่เหลือคือเทคนิคในการทำให้สปีดขึ้นมากกว่านี้แล้วแต่โดยฟันดาเมนทัลของมันเนี่ยมันทำอยู่แค่นี้จริงๆแค่นี้หลายคนพลาดไงผมเมื่อก่อนก็เคยบ้าเลือดเพราะว่าอะไรรู้ป่ะมันดันมีทุนที่เถอะที่เสือกทำได้เรียลเบสิกเนี่ยง่ายๆโง่ๆเลยเห็นมันช้าๆอย่างนั้นเนี่ยมีปักกินตัวชื่ออะไรวะดาต้ากริดโยนแม่ง3ล้านเรคคอร์ดสครอลได้เฉยเมมโมรีไม่เกินอีกต่างหากทั้งหมดนั่นคือโหลดเต็มๆเลยนะเว้ยไม่ใช่จู่ๆไปไลฟ์สครอลกูไม่ไลฟ์คุณสครอลแม่ง3ล้านเรคคอร์ดดื้อๆเลยเออนั่นก็เป็นเค้าเรียกอะไรมันเป็นสิ่งที่เอ็กเซปชั่นไปมันได้เฉพาะบางซอฟต์แวร์บางโปรแกรมก็ปล่อยมันไปนะอย่าลืมลิมิตนะฮะไอ้ผมแคปเจอร์ไปยังวะหน้าจอนี้เหมือนจะแคปเจอร์ไปแล้วโอเคเรามีอะไรอีกเราเซเล็กแล้วพวกแวร์
มื่อไตเติ้ลไลท์อะไรดีอย่างแรกซิงเกิลและบนโคดป่ะไลท์โปรแกรมมิ่งอินโกโอเคมาที่ตรงนี้มันไม่ฟิตพอดีเนี่ยพอดีผมไปตั้งมันเองนะมันตั้งได้ที่กริดออโต้รีไซน์เนี่ยคราวนี้ถ้าใส่อย่างนี้แต่ให้โปรดรู้ไว้ว่าคอสในการใช้เปอร์เซ็นต์หัวท้ายเราเรียกว่าคอนเทนเนอร์คอสสูงมากในการคิวรีเนี่ยจะช้าลงหลายเท่าเลยทีเดียวถ้าข้อมูลเยอะยิ่งถ้าไม่ได้อินเด็กซ์ในชาติหน้าเลยข้อมูลตรงนี้จำเป็นที่จะต้องนั่นมากเลยจะต้องระวังมากนะฮะผมเคยออกแบบดาต้าเบสตอนนั้นด้วยความที่มันช้ามากสักไฟล์ไม่ก็โปรมากเวลาเขาสั่งเซิร์ชมาเนี่ยผมยอมทำคิวรี่ฟังก์ชันที่แม่งซับซ้อนขึ้นอีกก็คือให้เอาคำที่ได้มาไปเซิร์ชหาคำขึ้นต้นก่อนคือถ้าเจอก็รีเทิร์นเลยถ้าไม่เจอก็ค่อยถึงมาเซิร์ชคอนเทนต์เพราะว่ามันช้าไอ้นั่นคือ engine database มันช้าด้วยนะคือมันเป็น database แบบ desktop ธรรมดาแต่ปัญหาคือเราอยากเอาไปใช้เก็บข้อมูลเป็นล้านเรคคอร์ดบนเครื่องโน้ตบุ๊กโง่ๆ20ปีที่แล้วไม่รู้จะทำยังไงนะฮะก็ใช้วิธีนี้กันมันเป็นอย่างนี้แหละมันไม่ตายตัวหรอกแล้วก็มันมีการเซิร์ชบางประเภทเช่นตัวเล็กตัวใหญ่จำไม่ได้แล้วตัวเล็กตัวใหญ่อะไรเร็วกว่าช้ากว่าคราวนี้เนี่ยโจทย์วันนี้เนี่ยนะฮะโจทย์วันนี้ที่คุณจะต้องไปเตรียมทำมาให้ผมเพราะว่าสำคัญกับพวกคุณมากคือไม่ใช่โจทย์ select เพราะ select ผมสอนแล้วมันก็รู้แล้วที่เหลือก็คือคุณต้องไปลองแต่โจทย์ที่ผมต้องการเนี่ยข้อที่หนึ่งเลยโจทย์ insert ผมต้องการ sample หลักหมื่นหลักแสนหลักล้านนะคุณนึกถึงอย่างเนี้ยผมบอกว่าผมอยากได้ sample ของหนังสือจักหมื่นเล่มมี ISBN เป็นอย่างเงี้ย13หลักมีไทเทิลซึ่งไม่ใช่คำ A B C D ด้วยนะคือบางครั้งผมจะบอกให้อย่างผมเคยพลาดทำเบนช์มาร์คขึ้นมาโดยการแรนดอมสตริงลงไปมันสุดโต่งเกินไปคือมันแรนดอมสตริงมันแรนดอมจนอินเด็กซ์ก็ช่วยอะไรไม่ได้คือมันมีข้อที่ดีแบบโง่ๆอย่างก็คือว่าถ้าอุตส่าห์แรนดอมโคตรสักขนาดนั้นแล้วยังเร็วพอก็ถือว่าโคตรเร็วในชีวิตจริงแต่ถ้าสมมุติคุณต้องการวัด performance exactly เลยมันทำไม่ได้เพราะฉะนั้นคุณก็ต้องมีคำที่ใช้แรนดอมจริงๆที่ทูเรทกว่านั้นก็คือว่าสปีดของตัวไอ้อย่างเงี้ยไอ้ตัวอย่างเงี้ยกับภาษาไทยสปีดคนละเรื่องกันเลยนะเพราะว่าวิธีอินเด็กซ์มันเอื้ออำนวยให้คาแรคเตอร์ที่มีสเปซบาร์เนี่ยเยอะกว่าถ้าคุณจำเป็นจะต้องทำดาต้าเบสที่ใช้ภาษาไทยแล้วเร็วโคตรขึ้นมาจริงๆเนี่ยสมมุติว่าช้อยคุณเลือกดาต้าเบสไม่ได้แล้วดาต้าเบสนั้นช้าภาษาไทยเนี่ยคุณจำเป็นต้องตัดคำเองแล้วก็เคาะสเปซบาร์เพื่อให้มันเซิร์ชได้ตัวตัดคำก็เลยกลับมามีผลมากตัวตัดคำก็เป็นโจทย์ใหญ่ของระบบภาษาไทยมันเป็น10 20ปี30ปีแล้วมันหามากคือ Nextech เนี่ยจัดประกวดแข่งโปรแกรมตัดคำก็ไม่ค่อยมีใครไปยุ่งเพราะว่าดันเสร็จตั้งกติกาว่าคนที่ได้รางวัลแม่งต้องเป็น public domain พ่อเหมือนรางวัลแม่งแสนเดียว ถ้าเขียนตัวตัดคำได้แม่งเร็วกว่าที่ open source อยู่ทุกวันนี้สัก5เท่า10เท่าเนี่ยผมไม่เอาไปขายเองไม่ง่ายกว่าแสนเดียวเพื่อคือจริงๆแล้วเป็นภาครัฐเนี่ยไม่ควรจะมาฉกฉวยโอกาสแบบนี้จากเอกชนจัดแข่งไปเลยแข่งเสร็จปุ๊บมึงไม่ต้องเปิดเผยแต่กติกาตั้งไปเลยครับว่าผู้ที่เข้าแข่งต้องทำไลบรารีตัวเองในทางการค้าหรือแจกฟรีไม่ต้องเป็นซอสก็ได้แต
ต่ไม่ใช่อะไรคือแข่งเสร็จแล้วผมเนี่ยเป็นผู้ประกอบการเนี่ยโอ้แม่งนี่ไงคนที่กูจะเอามาใช้ตัดคำลงดาต้าเบสกูขายมาเปิดโปรดักต์เลยมาเป็น OEM เลยกูไม่สนใจทอดโค้ดมึงหรอกขายจาไลบรารีมาขายมา 30,000 โอเคกูซื้อง่ายกูให้โปรแกรมเมอร์1คนไปนั่งทำเดือนนึงอ่ะมันทำได้ที่ไหนอ่ะนั่นก็จ่ายเงินเดือนไปแล้ว 30,000 นึกออกว่าคือในเซนส์ของผู้ประกอบการน่ะกูจะไปนั่งอินเวนต์ทำหอกหักอะไรแล้วมึงทำมามึงขายมา 30,000 ฟังดูแพงนะจ้างพวกคุณเนี่ย2คนเนี่ยทำเดือนนึงคิดว่าคุณทำได้มั้ยความเร็วเร็วกว่าไอ้ที่มันเร็วอยู่ทุกวันเนี้ยไม่ได้ไม่มีทางไม่ใช่งานง่ายเลยทีเดียวคือมันเป็นท็อปิกที่รู้กันอยู่แล้วยกเว้นมึงจะขาย 300,000 นั่นกูค่อยคิดอีกทีนึงมันเพราะอะไรมันขึ้นกับของที่ผมทำขายแต่ถ้าของที่ผมทำขายมันไม่ซีเรียสงั้นก็ว่ากันไปมึงก็เขียนขายไปเลยแต่เพิ่งไปบอกว่าให้เขาโอเพ่นชาติหน้าก็คงโอเพ่นให้นะฮะคือมันไม่มีเหตุผลไงแล้วมันก็ไม่ได้อะไรขึ้นมาก็นะฝันไปอ่ะนี่ก็เห็นอยู่แล้วก็คือลงท้ายด้วยนะเอาเปอร์เซ็นต์ไปไว้หลังก็เป็นขึ้นต้นด้วยนี่คุณพอรู้อยู่แล้วเฮ้น่าสนใจแล้วถ้า not like ใช้ไม่ได้เนาะผมอยากรู้เฉยๆผมอยากรู้เฉยๆเปอร์เซ็นต์หนึ่งตัวมันเปอร์เซ็นต์หนึ่งตัวแทนหนึ่งคำเปล่ามันได้ทั้งคู่มันได้ทั้งคู่ไม่มีผลแต่ผมสงสัยว่าถ้าผมใส่ตัวคาแรคเตอร์อื่นไปอีกข้างหน้ามันก็กลายเขาเรียกเป็นลิเทอรัลสตริงก็คือปัญหาตัวอักษรตัวเนี้ยแล้วคราวนี้คำถามคือถ้าดาต้าเบสของคุณดันมีเปอร์เซ็นต์คุณจะเซิร์ชยังไงก็ทำได้เข้าใจยังเก็บคาแรคเตอร์ยังใช้ได้เสมอนะฮะคิดแล้วก็ลองเยอะๆเวลาผมเรียนโปรแกรมมิ่งผมก็เรียนเหมือนกับผมทำ 3D แหละตอนผมทำ 3D ผมก็ลองอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆเรื่อยๆแต่ผมไม่ค่อยได้ตั้งโจทย์ประเภทแบบโอ้ยกูจะทำบ้านหนึ่งหลังแล้วหมดเวลาไปอาทิตย์หนึ่งผมไม่เคยทำอย่างนั้นเลยเพราะว่าเสียเวลาผมตั้งโจทย์คือมันต้องตั้งคำถามให้เป็นก่อนว่าเป็นจะเจอเคสแบบไหนเจอเคสแบบไหนคุณต้องลองตั้งคำถามเพราะว่าถ้าคุณตั้งคำถามไปแล้วเวลาชีวิตจริงคุณเจอคุณจะได้ตั้งคำถามเพิ่มแต่ถ้าคุณไม่ฝึกตั้งคำถามเลยคุณก็จะไม่รู้จะลองอะไรพอคุณอ่านหนังสือมาเสร็จคุณเขียนได้ตามหนังสือบอกคุณก็รู้สึกว่าคุณรู้แล้วคุณเห็นที่ผมนั่งสอนวันนี้ไหมผมนั่งกระตุ้นคำถามคุณแปลกๆตั้งหลายคำถามที่จริงๆแล้วผมก็เจอเนี่ยเจออย่างเปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยทำไงวะบางอย่างผมเจอมาแล้วผมรู้ว่าสปีดมันห่วยแตกมากอย่างไอ้คอนเทนต์อย่างเงี้ยผมก็หาทางออกให้คือบางกรณีมันช่วยไม่ได้เพราะว่าคุณไปเจอดาต้าเบสรุ่นเป็นเจ้าเขาที่มันจำเป็นต้องเป็นอย่างนั้นมันมีข้อดีข้ออื่นแต่ข้อตรงนี้แม่งซวยก็คุณต้องอยู่กับมันก็ว่ากันไปบางครั้งช้อยมันช่วยไม่ได้เช่นไม่ใช่ Oracle ไม่ใช่ SQL Server ภาษาไทยก็เลย sorting ตาม dictionary ลำบากก็เหลือช้อยเดียวก็คือมาใช้เป็น Firebird เพราะคุณก็เห็นแล้วจากคราวที่แล้วว่าถ้าเป็น MySQL มันจะขนาดไหนconvert แม่ง encoding ทุก query นายเพชรได้ดูในวิดีโอว่าตอนนั้นใน MySQL พูดไปในวิดีโอที่แล้ว JDBC ใช่เนี่ยมันจะมีคือเขาเรียกซอสตามตัวอักษร dictionary ต้อง convert encoding ทุก select ทุก field ให้เป็น TS620มันก็เลยทำให้ query แม่งโคตรจะซับซ้อนน่าเกลียดนะอ่ะคราวนี้โจทย์คุณต้องทำอะไรบ้างที่ผมต้องการนะก็ที่หนึ่งไปเขียนจริงๆอ่ะผมไม่ได้สตริกหรอกว่าคุณจะต้องไปเขียนคือคุณใช้ Excel ก็ได้คุณใช้ LibreOffice ก็ได้คือประเด็นก็คือว่าไอ้เทเบิลเนี้ยเทเบิล
ไทเทิลเนี่ยช่วยไปหาคำมาจากคลังของคำอะไรก็ได้เอามาแรนดอมลงไปทั้งไทยทั้งอังกฤษเนี่ยนะฮะแล้วก็สร้างมันเป็นหนังสือสักประมาณสักหมื่นเล่มผมต้องการประมาณนั้นจริงๆพับลิเชอร์ก็ให้มีสักร้อยหนึ่งออเทอร์ก็ให้มีสักประมาณสัก200-300อะไรอย่างเงี้ยแล้วที่เหลือก็จับแรนดอมแมทช์กันอันนี้น่าสนใจก็คือเนี่ย H2 เนี่ยมีแรนดอมแรนดอม UUID random access file function randomran แล้วก็ in range this method มัน return อันนี้ random แบบคลาสสิกเลย random เป็นค่า double ระหว่าง0ถึง1 round นี่ใช้ตัดเศษอันนี้ random UUID random magic นี่อะไรวะไอ้ round magic โทษSecure Random อันนี้สำหรับเวลาจะเข้ารหัสฟังก์ชันพวกนี้บางทีไปไล่ๆดูก็ดีเมื่อกี้ผมคลิกแล้วผมลืมพูดถึงไปเลย String โอเค Select Expression นี่อะไรวะ Date ฟังก์ชันที่เกี่ยวกับ Date Time หายไปไหน NowArray นี่ผมไม่ค่อยได้ใช้เป็นเรื่องเป็นราวเลยแต่ผมรู้ว่ามันมีดาต้าเบสบางกรณีที่มันใช้เยอะทีนี้ก็ได้ W3 SQL เนี่ยคุณก็ไปนั่งไล่ดูนี่น่าจะ reference จาก MySQL distinct ยังไม่ได้พูดถึงเลย distinct แปลว่าให้เอาที่ไม่ซ้ำSelect distinctity พูดง่ายคืออยากรู้ว่าทั้งหมดมีเท่าไหร่โดยที่ไม่ต้องจอยนะเอาง่ายๆมี select distinct ชื่ออะไรเนี่ยUser ID เนี่ยเป็นไรวะพอมันไม่มี from มันโง่ทันที from title then listing price ก็ได้มีทั้งหมดอยู่5เรนราคาแต่คราวนี้ถ้าสมมุติว่าเนี่ย108อ่ะมี6เล่มเห็นไหม180ซ้ำ90เซฟเนี่ยก็มีทั้งหมดแบบนี้เอาเรียบร้อยinsert into select ก็คือพูดง่าย import จาก table หนึ่งเนี่ย you can copy information from one table into another ก็คือ select ธรรมดา select ได้เสร็จก็ insert ลงไป table หนึ่งประเด็นก็คือว่า field คุณต้อง match กันเองนี่คงไม่ต้อง demo แล้ว select supplier name country จากเทเบิลนี้แล้วก็ insert into customer name
country ก็คือตรงๆเลย customer name ใน table customer ก็คือหมาย supplier name หมาย supplier แล้ว country ก็ตรงmin max sum เออบางครั้งอ่ะเรา select หลาย statement เพื่อให้ได้ข้อมูลหลายอันเช่นเขาเพื่อให้ได้ total select sum ของข้อมูลมีอะไรกัน average น่าจะมีมั้งเนี่ย avg โอเค first last max min group by having เนี่ยผมไม่เคยใช้ mid length round now format ไม่รู้ก็ไปไล่ดูแล้วกันแล้วก็เทียบกันใน ah2 นะโอเคเอา sum คำถามมันซ้ำทุกเรคคอร์ดเราไม่ได้มีดิสติ้งนะถูกไหมแต่ถ้าเราซ้ำจากดิสติ้งเออจำได้ไหมเล็กถูกไหมข้างบนไม่ได้ดิสติ้งเลยเออใช่เดี๋ยวไม่ค่าเท่ากันนี่ตามวงศีศูนย์เหมือนกันแต่ถ้าผมมา distinct ที่ from ไงSelect this thing. Title price from title. ตรงนี้ได้ก่อนตรงนี้ได้อันนี้ from รู้ป่ะทำไมเพราะว่าที่มันรีเทิร์นตรงเนี้ยมันรีเทิร์นคอลัมน์ชื่อว่า price นะฮะผมก็เลยต้อง select ตรงนี้ price distinct แล้ว sum แล้ว average ก็คงไม่ได้ติดอะไรตามนี้ที่เหลือมันจะมีอย่างอื่นไปอีกยิบๆเลยพวก form ของ format พวกเนี้ยอันนี้ขึ้นกับ database เอามากๆแล้ว where and or เมื่อกี้เรายังไม่ได้ทำ where and กับ or อะไรหลายๆอันเลยนะแต่ก็คงอันนั้นไม่ยากเลยก็ค่อยไปเล่นกันเอง select top เออนี่ผมไม่เคย SQL Server อ๋อก็คือ limit นั่นแหละแอ
แทบวิ่งสงสัยแทบวิ่งคืออะไร having clause add เข้ามาที่ใน SQL เพราะว่า where keyword เนี่ยไม่สามารถใช้กับ aggregate function ได้ aggregate function คือพวกsum เขาพวกนี้แหละทดลองดู select last name first name count order id as number of order from order table inner join table employee คือพูดง่ายคือ join ทั้งหมดนี้เพื่อที่จะบอกว่าให้เอากรณีที่มันมากกว่า10อันนี้ก็ where พูดง่ายคือ where ถ้าคุณใส่ where ตรงนี้คุณจะใช้ count ตรงนี้ไม่ได้ลองสิแอปวิ่งเรามีไหมนี่เว้ยเนี่ย having เขามากกว่า2สมมุติจะหา from author select author first nameLast name โอเคอันนี้ขั้นต้นก่อนอันนี้เนี่ยเราจะจอยจอยกับอะไรดีกับออเทอร์กับไทเทิลดิเพราะว่าเดี๋ยวนะในไทเทิลไม่ได้มันเป็นพับลิเชอร์ทำให้มันง่ายดีกว่าคือประเด็นคือจะลองใช้ไม่เอานี่ก็ได้เอา publisher ก็ได้แล้วก็อะไรวะ title publisher name จริงๆก็ต้องการแค่นี้ having เขาอะไรมาเดี๋ยวมันต้อง group by name having เมื่อกี้เราต้อง group by อะไรก่อนป่ะ group by syntax error select user error from มีเนี่ยเฮ้ยเออแล้วถ้าเราอยากได้จำนวนด้วยอะไรดี
ี่เลยS S two books พอสมควรหอมปากหอมคอไปทำแซมเปิลมาแซมเปิลเนี่ยที่บอกก็คือจะใช้วิธีเขียนด้วยอะไรก็ได้นะคุณจะใช้วิธีทำใน Excel อะไรก็ได้ไม่สนใจถ้าคุณจะใช้วิธี SQL อย่างเงี้ยทำ random ขึ้นมาก็ได้ไม่ต้องสนภาษาไทยก่อนก็ได้เอาให้ได้หลักการก่อนแต่ภาษาอังกฤษเช่นคุณมี table ที่มีคำอยู่แล้วคุณ random มา insert หรือ random select วิธีไหนก็ได้นะต้องหาวิธีดูโอเคพอสมควรพวกนี้เนี่ยถ้าเกิดคุณลองเองนะฮะคุณเซฟเนี่ยเก็บเอาไว้เซฟไฟล์อย่างเงี้ยเก็บเอาไว้ใน SQL นะเครื่อง select format เสร็จเนี่ยเดี๋ยว insert มันก็จะมีอีก 2-3 อย่างแล้วค่อยมาว่ากันเราก็เรียน SQL กันไปพอสมควรเพื่อนั้นไปทำ sample ข้อมูลมาจอยไรจอยฟูยูเนียนเมอร์ชนี่ผมเพิ่งเห็นไว้ merge into table อันนี้ไม่ชัวร์ back up ไอ้จ้ะ back up เป็น zip file ได้เลยเก่งขนาดนั้นจ้ะไม่ซัพพอร์ตนี่ไม่ซัพพอร์ตผ่าน JDBC ได้เพื่อแล้วกูจะรัน S2 ยังไงมาเดี๋ยวนะลืมใส่ second codeนี่ว่าแต่คอมพานีดีไหมมีอันหนึ่งฟังก์ชันพวกนี้ก็มีทำได้นะครับ select แล้วก็ expression คำว่า expression คืออะไรก็ได้ที่คำนวณออกมาบางทีก็มีประโยชน์เหมือนกันบวกลบคูณหารวงเล็บเหมือนเดิมอันนี้ table เนี่ย select นี่ได้เป็นตัวเลขที่ได้มาเป็นกราฟอันนี้เป็นเรื่องของ DBWIS มันอย่างเดียวกำนั้นก็ titleไม่ได้อะ price นี่
ถ้าอันนี้ก็เป็นวิธีการในรูปร่างกราฟลอยเรือบาร์อะไรประมาณนี้เผื่อใช้เพราะว่าทั้งหมดนี้สุดท้ายเอ็กซ์พอร์ตรูปได้จำเอาไว้บางทีก็อย่าไปไกลมากของมันมีให้ใช้อยู่แต่ว่าโอเคแต่คือถ้าคุณจะก๊อปไป Excel มันมี copy หลายแบบแล้ว copy selection copy with header นะฮะมันก็ไม่เหมือนกันนะเพราะว่าตรงนี้เองเนี่ยคือถ้าคุณไป export จาก table เนี่ยมันก็จะกลายเป็นเซตหนึ่งแล้วก็ถ้าเวลา export import table เนี่ยถ้าเกิดจัด format ไว้แล้วเนี่ยอย่าลืมมี setting ตรงนี้ save เป็น default แล้วก็มีหลายอย่าง generate drop date format boolean เป็น true false หรือ boolean เป็นอะไรเนี่ยเครื่องมือพวกนี้ลองเข้ามาใช้เยอะๆคือบางครั้งมันช้าแต่ว่า 90% ของงานมันเวิร์กอ่ะมันก็ต้องใช้ผมไม่ดูไอ้นี่นิดหนึ่งหนึ่งในเหตุผลว่าทำไมผมเลือก Firebird ผมจะบอกให้คือ IB Expert บริษัทเยอรมันที่ทำทูลให้กับ Firebird แล้วก็มี IB Phoenix โอ้ยไอ้นี่ก็ทำเหมือนกันค่ายนี้เนี่ยผมยังไม่ได้ซื้อทูลแต่ผมซื้อซีดีที่รวมซอสโค้ดกับด็อกิเมนต์ของ Firebird ไปราคา150ยูโรคือทั้งหมดเนี้ยคือจริงๆดาวน์โหลดจากอินเทอร์เน็ตได้แต่ทำไมต้องซื้อรู้ไหมครับเพราะว่าเป็นการซัพพอร์ตโอเพนซอร์สนั่นก็เหมือนที่เพชรเขาใช้ไลฟ์โค้ด for HTML 5ผมบริจาคไป500เหรียญ500เหรียญนี่คือไม่ได้เกี่ยวอะไรเส้นในไลฟ์โค้ดไบนารีนี่เลยนะไอ้ไลฟ์โค้ดตัวนี้หมดอายุปุ๊บผมก็ต้องไปซื้ออีก500เหรียญต่อปีถามว่าเพราะอะไรมันแฟร์พอแล้วไม่สตริกเรื่องบ้าบอคอแตกเอาไปขายได้อะไรได้500เหรียญก็รับได้เพราะว่าถ้าไอ้บริษัทนี้เจ๊งสวยครูสวยมึงสวยสวยกันทุกคนนั่นคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงซื้อแต่เขาไม่ใช่มาบังคับหักคอให้ซื้อถ้าบังคับขอให้ซื้อผมก็ไม่อยากซื้อแต่เนี่ยซื้อ DVD มาแผ่นนึงอ่ะมันเคยเห็นไหม DVD แผ่นละ150เหรียญเนี่ยแล้วทั้งหมดนั้นเนี่ยสอดคล้องแม่งดาวน์โหลดได้จากบิตบักเก็ตจาก GitHub อย่างเงี้ยมันมี tools ที่ทำให้ตัดสินใจไม่ยากคืออย่างแรกราคาต้องสมเหตุสมผลก่อนนะฮะเพราะว่าถ้า tool พวกนี้ Oracle ก็มีหมดอ่ะไม่ซีโคเซอร์เวอร์ก็มีหมดอ่ะแต่มันไม่ใช่ราคานี้แอปพลิเคเตอร์ copy แล้วก็ซิงค์ดาต้าเบสทั้ง Firebird แล้วก็อินเทอร์เบสที่อยู่บน Linux กับ Windows cross กันเลยซิงค์ data ไปไหนมาไหนก็ได้โอเคดูราคาไลเซนส์มันคิดเปิดเซิร์ฟเวอร์แต่ก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรมาก150เหรียญ15 3 45เงินก็ประมาณ 5,000 บาท 5,000 บาทแม่งให้ผมไปนั่งเขียนโปรแกรมซิงค์อยู่ป่ะใครจะมานั่งเขียนง่ายกว่าเยอะแล้วก็ซีนาริโอของมันในการนั่นก็คือพูดง่ายๆคือนับเป็นคู่2เครื่องซื้อ2ลายเส้น3เครื่อง3ลายเส้นแต่ถ้า3เครื่องเกิดซิงค์กันเป็นหลายคู่ก็ยังใช้แค่3ลายเส้นมันก็แล้วแต่นับต่อเครื่องมีตัว analysisเช็คว่าตอนนี้เทเบิลไหนควรจะอินเด็กซ์เทเบิลไหนควรจะทำอะไรแล้วสแกนเนอร์อันดีลีทแบ็กอัพ data card กรณีไฮเฮลเต็มไปหมดเลยทั้งหมดเนี่ยมีให้ซื้อ IB Expert ทำทูลคนละแบบ IB Expert ทำทูลอันนี้มีเวอร์ชันฟรีด้วยมันทำ IDE ในการใช้งานกับตัวไอ้นี่ตัวของ Firebird
ดูหน้าตาน่ากลัวเล็กน้อยคืออย่างแรกเนี่ยตัวคิวรี่แบบวิชวลของมันฉลาดกว่าที่คุณจะเห็นในไอ้ตัวนี้เยอะสองคุณทำเสร็จเนี่ยคุณสามารถเขียนฟังก์ชันมีเทมเพลตแม้กระทั่งพรีวิวออกมาเป็นหน้าตาอย่างนี้รีพอร์ตแบบนี้ได้ทั้งหมดนี้มีดีบักเกอร์ในการดีบัก SQL และเนื่องจาก Firebird มันมีเรื่องของภาษาของมันเองที่เป็น Store Procedure ก็พูดง่ายๆคือมันเป็นโปรแกรมมิ่งชนิดหนึ่งคือคุณสร้างฟังก์ชันในนี้ได้เป็น Store Procedure แล้วคุณก็สั่ง Select Functionถามว่าทำไมใช้ store procedure ก็มันเร็วกว่าแล้วก็มันสั้นกว่าในหลายๆกรณีเช่นคุณอยากได้ if where else compare ล้าน8เช่นเอาง่ายๆตัดเกรดเด็กอย่างเงี้ยคุณเขียน store procedure มันง่ายกว่าไงเพราะฉะนั้นเนี่ย debug store procedure ได้แล้วจุดสุดยอดของมันแต่นี้ผมคงไม่ได้ใช้คือใช้ได้เฉพาะ Windows คุณ select เสร็จทำเสร็จทั้งหมดเนี่ย store procedure หรืออะไรทั้งหมดเนี่ยมาบวกกับ DLL ของมันตัวหนึ่งมันสามารถ export ไปเป็นเซตของ DLL พร้อม config แล้วเอาไอ้เนี่ยไปเรียกใช้ใน Delphi เป็นฟังก์ชันหนึ่งเลยคือพูดง่ายๆคือว่าได้ speed native มาเลยพร้อม component มันซึ่งแน่นอนล่ะใน DLL มันก็จะมีฟังก์ชันตัวช่วยขึ้นไปอีกว่าเช่นสมมุติคุณมีอยากได้ for each ใน Firebird ไม่มี for each คุณไป for each กับ DLL ของมันอย่างเงี้ยนี่ก็มีเดโม่ดาต้าเบสมีอะไรของมันที่สำคัญคือมันมีไหนนะที่ learning center พอคุณได้พื้นฐานทั้งหมดนี้เสร็จเนี่ยคุณดูนี่นะตั้งแต่ติดตั้ง install ใช้เทมเพลตช็อตคัทนี่คือถูกAnalyze Object Register Database Compare Table เคยนึกมั้งไหมว่าชีวิตต้องใช้อย่าทำเป็นเล่นไปวันที่นึกถึงว่าแม่งจะต้องมีอย่านั่งร้องไห้เลยโยนไปแล้วชัวร์เปล่าวะแม่งโยนไปหมดนี่อยู่แสนเรคคอร์ดจะ Compare ยังไงเขียนเองไม่ครับจัดการ Manage User SQL Code Editorextract metadata เช่น query นี้ใช้เวลากี่มิลลิเซคใช้ memory เท่าไหร่นี่คือ metadata ที่จะต้องใช้ data analysis เช่นคุณมี noun คุณมี field ที่มันว่างคุณมี string ที่ encode ผิดจากไอ้ในนี้ไหมมันอีกเยอะไงแล้วนี่ก็สอน SQL คุณซึ่งจริงๆแล้วถ้าคุณดาวน์โหลด Firebird มาแล้วคุณก็ไปใช้ตัวไอ้เนี่ยตัว IB Expert Version Personal ซึ่งมันแจกฟรีเนี่ยคุณก็สามารถเรียน SQL จากในนี้ได้เลย Debug Optimize ได้แต่บางฟีเจอร์มันจะใช้ได้เฉพาะไอ้ตัวขายนะแล้วก็นี้ของ Admin Sys Admin ก็ใช้ได้ตั้งชื่อเปลี่ยนชื่อตั้งชื่อเล่นตรง Alias มันอะที่มันก่อนเจอset up odbc import export data พัง repair ยังไงนะฮะไปจนถึง server problem มีปัญหา log file จะเก็บไหน log file ไร้ช้าทำยังไง memory ของ firebird จะจูนยังไง optimize sql command จะทำยังไงแล้วก็มี session สัมมนาของมันอีกเนี่ยเขียน user defined function ufd udf เนี่ยด้วย pascalนี่เป็นฟีเจอร์ของมันเองพูดง่ายคือคุณเขียนฟังก์ชัน solve procedure ด้วยภาษา Pascal แทนแล้วก็ใช้ query database หรือใช้จัดการ database ต่อแล้วก็อีกนานับประการเยอะมากทั้งหมดนี้คือสิ่งที่ทำให้ตัวผมเองอ่ะรู้สึกว่าผมมองว่าเครื่องมือครบฟีเจอร์ครบก็เป็นอีกจุดนึงที่ทำให้รู้สึกว่าโอเคใช้ Firebird ก็คงไม่ได้แย่อะไรมากนั่นไม่นับกับภาษาไทยแล้วก็ฟรีแล้วก็ cross platform ฟรีตั้งในเซิร์ฟเวอร์ได้ embedded ได้ภาษาไทย sorting โอเคผมยังไม่ได้เล่านะไอ้ scenario ให้ฟังอันหนึ่งทำไมถึงช้อยมาเป็นตัวนี้อย่างแรก MySQL sorting ภาษาไทยมีปัญหาอย่างที่คุณรู้กัน MySQL จริงๆมันเวิร์กมากเลยนะในแง่ของ encoding เนี่ยค
คือทุกฟิลเนี่ยสามารถตั้ง sorting หรือ locale ภาษาแต่ละภาษาได้เลยทุกฟิลเลยซึ่งถือว่าสุดยอดมากในระดับ database ก็ตั้งได้ในระดับของ connection ของ string ก็ตั้งได้table คือ table collection table นี้ default sorting เป็นอะไรแล้วพอลงไปในระดับของคอลัมน์ในแต่ละ field sorting เป็นอะไรดูดีหมดเลยอ่ะโอ้โหแม่งมันก็ท่ามากเลยแต่พอมันต้องมา sorting ภาษาไทยเนี่ยเท่าที่ผมเห็นคือผมว่าทุเรศเกินไปมันไม่ make sense อ่ะคุณลองนึกสภาพคุณดูดิว่าคุณจะเขียนโปรแกรมทีหนึ่งคุณจำเป็นต้องมานั่งทำแบบนั้นเนี่ยแล้วฮาร์ดโค้ดลงไปในโค้ดจาว่าเนี่ยมันสมเหตุสมผลหรือวะแล้วถ้าวันหนึ่งโปรแกรมมึงต้องซัพพอร์ต AEC เนี่ยมึงไม่ตายหรอวะนึกออกไหมมันคือกรณี AEC อ่ะจะมีคนแย้งแบบคือแย้งเพื่อได้แย้งนะเช่นเฮ้ยแต่ไฟเบิร์ดก็ยังไม่ซัพพอร์ตภาษาเขมรกับพม่านี่วะก็ต้องใช้ UTF-8 เออกูเข้าใจสมมติกูไม่ใช่ AEC ก็ได้สมมติกูไปใช้อะไรล่ะภาษาญี่ปุ่นภาษาจีนอย่างเงี้ยแล้วต้องทำยังไงโยนไปไหนวะนี่นี่ก่อนผมโยนไปใน copy เนี่ยแหละเมื่อก่อนโยนมาให้โจ้นี่ยังไงวะเมื่อก่อนสกรีนช็อตเอาไว้ตรงนี้แหละจำไม่ได้จำจะอันนี้ปัญหา MySQL ก็แบบนึงอันนี้ไปดูที่ผมเคยใช้ต่อ PostgresPostgres มันยิ่งใหญ่แล้วเวิร์กมากฟีเจอร์แม่งก็อลังการขึ้นเรื่อยๆมาหลังๆ Postgres มีวิธี select เหมือน NoSQL ก็มี data มันก็ท่ามากเลยมีอันนี้อะไรเนี่ย 2.9.3 ครั้งแรกๆที่เจอเนี่ย Postgres เนี่ยมีบางฟีเจอร์ที่สุดยอดมากอ่ะนี่make json view ถ้าผมจำไม่ผิดอ่ะนะคือตอนนี้มันเริ่มมีฟีเจอร์คือ select ปั๊บได้ json มาเป็น result สั่ง select return json ปัญหาเรื่องเดียว Postgres มันทำ encoding ระดับ databaseหมายความว่าถ้าคุณทำดาต้าเบสญี่ปุ่นไทยต้องแยกหายนะการนี้เอื้อมึงมีหลาย data source ทันทีแล้วเวลา replicate database ก็ต้องกลายเป็นหลาย database ทันทีถ้าทำไปทำมาปรากฏว่าต้องเอา database ตัวเดิม support หลายภาษาเช่นเอาง่ายๆเนี่ยคุณใช้อะไรดีคุณใช้ database 4ภาษาให้กับบริษัท A อีกบริษัทหนึ่งมี2ภาษาบริษัทหนึ่ง3ภาษาคุณต้องมีหลาย database แล้วโปรแกรมคุณแม่งคอนฟิกยังไงวะเนี่ยสาหัสเลยนะเว้ยไอ้นั่นไม่หนักเท่ากับว่าอยากเซิร์ชข้อมูลพร้อมกัน2ภาษาเห็นนรกไหมจ๊ะรู้มาตั้งแต่ต้นจะได้ไม่สวยภายหลังไม่ใช่ฟีเจอร์ไม่ดีเลยนะเว้ยแต่คือทั้งหมดนี้นี่ไม่ได้เกี่ยวเหี้ยอะไรกับฟีเจอร์ Postgres เลยคือถ้าป่านนี้แม่งรู้ว่าใช้อยู่ภาษาเดียวนะพูดตรงใช้ Postgres เป็นนานแล้วคือคุณจะใช้ก็ได้แต่คุณต้องไปเจอลิมิตในอนาคตซึ่งส่วนตัวผมเองผมกลับมองว่าฟีเจอร์ของผมเองผมไม่ควรจะเจอลิมิตแบบนั้นไงนะนี่ก็ฟีเจอร์ของมันที่เพิ่มเข้ามา
จึบ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 มีอะไรก็เกียร์สตรีมแอปพลิเคชันเนี่ยคือฟีเจอร์มันอลังการทั้งนั้นแหละ improve the json function operator ถ้าจำไม่ผิดมันแม่ง search ใน json structure ยังได้อ๋อเป็นอีกตัวที่ซัพพอร์ต data ที่เป็นทาง GIS ก็คือ latitude longitude สามารถ select ได้ว่า latitude longitude ออก coordinate นี้กับ coordinate นี้ห่างกันกี่กิโลเมตร ไม่ธรรมดาเขาเรียก PostGIS เป็นเวอร์ชันพิเศษเลยซึ่งเพื่อนคนหนึ่งที่ทำ GIS มา 20-30 ปีแล้วเป็นคนที่โคตรเซียนโคฟิวชั่นด้วยฝรั่งคนนี้เขาบอกว่าคือถ้าจะทำ JS ก็ไปใช้ PostGIS ซะเถอะ stable work sure เพราะตอนนั้นผมถามก็ว่าถ้าใช้อย่างนี้ผมควรใช้ MongoDB ไหมเพราะใช้ได้แต่ฟีเจอร์ที่เวลาอยู่อยากได้ขึ้นมาจริงๆอยู่จะสู้ PostGIS ไม่ได้มันก็แลกกันแล้วเช่นไม่มีฟีเจอร์แต่ดัตเตอร์เบสเดิมและใช้เร็วกว่าแต่เขาก็บอกว่าแต่จริงๆ PostGIS ก็ไม่ได้เรียกว่าช้าหรอกมันมีหลายอย่างอย่างเงี้ยที่ก่อนที่จะเริ่มลงไปทำงานอย่างนึงต้องแม่งเช็ครีเช็คกันหลายคนเพราะพอมันหลุดไปปุ๊บเนี่ยชิบหายเลยอย่างเหมือนกรณีของเราเนี่ยที่เราจะทำกับ Firebird มันก็มีข้อคิดหนักอยู่ข้อก็คือมันไม่เหมาะกับงาน Cloud Database การสเกลของมันยังห่วยแตกไอ้นี่เป็นเรื่องใหญ่มากแต่บังเอิญเราบอกว่าโอเคเราจะยอมแลกตรงนั้นโดยการที่เซตเป็น private server หรือจะ database ของใครของมันไปนี่ก็ว่ากันไปอันนี้ก็ไม่มีอะไรดีที่สุดนะแลกช่างมันมีอะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวเปิดให้ดูนิด Large database table you've got to call the data back to the workstation to actually do the workAround 800,000 operations. Ask is not just easier than programming the whole thing twice, it also ensures consistency. Both apps need to be made in the future is, for example, execute, proceed, recording who logged in and logged out and when. So that's just one of the possibilities of the use of triggers. Let's look at create procedure, delete อะไรไม่รู้ as begin delete from นี่ delete นี่นี่นี่ they can though actually return one row or one set of them specified order without text it would be pushed back on the suspend สร้างตัวแปรได้ return อะไรกลับมาเป็น type แบบไหนทีนี้ถึงมันเหมือนกับ select นั่นแหละLet's take this procedure and execute it on the database. ให้ select อะไรก่อนแล้วไปทำอะไรต่อ I'll execute it in the IP expert. นี่คือ field ที่ให้ return แล้วก็ for ให้ select นี่จาก table นี้ where นี่ contain name ที่พักกับมันก็คือตัวนี้ name ไปแล้วก็ select ที่ได้ก็ไปกลายเป็น field ใหม่นี่คือตัวหน้าตาของโปรแกรม IP expertแล้ววันหนึ่งคงจะมานั่งเรียนไม่มีอะไรใช่ไหมวันนี้น่าจะได้พื้นฐานของ SQL ไปพอสมควรพวก insert อะไรต่างๆเนี่ยผมฝากไปดูเรื่องเดียวคือเป็นพวกเรียกว่าเป็น batch insert นี่ของ MySQL ของ My H2 ไม่ชัวร์อันนี้คำสั่งโหลด data จาก text file อันนี้ควรจะใช้ก็ต่อเมื่อคุณ export data จาก MySQL ตรงๆผลว่ามันต้องการ strict มากเรื่อง format เป๊ะๆนะแต่ก็เร็วโคตรๆคุณอย่าไปคิดนะ importไอ้ insert เนี่ยเป็นฟังก์ชันที่ทำงานช้านะเว้ยนี่ insert into table 3 field นี้แล้วก็ตามด้วย value set ที่1 record ที่1แล้วกันเนี่ย
record 1 record 2 record 3ใช้ insert ครั้งเดียวแต่ทำแบบนี้นะฮะอันนี้เป็นวิธีการที่เรียกเป็น batch insert แล้วก็มันจะสุดยอดมากผมชอบสับสนคือบางทีผมไปใส่วงเล็บที่ตรงวาลูครอบอีกทีหนึ่งผมก็ไม่ชัวร์ว่าใช้ได้หรือเปล่านะนี่กรณีใน JDBC เป็น prepare statement update department set อะไรชุดๆก็ prepare statement ตรงๆนะก็คือเนี่ย record ที่1 add batch เข้าไปแล้วก็ค่อยมา execute batchอันนี้คือผ่าน JDBC ทึบไหมจะไม่มีนะพอดีเรื่อง insert ตัวนี้เนี่ยมันมีเคสบางเคสที่คุณอาจจะเจอเช่น process log file ถ้าสมมุติว่าคุณ insert log file ลงไปในนี้เนี่ยคุณจะเจอกรณีที่ต้อง insert ทีมจำนวนมากๆนี่แหละผมลองเล่นดูนี่สมมติ insert ลง table เล็กๆเช่น publisher ก็ได้มันมีถ้าเป็นเวอร์ชันที่ไม่ใช่เวอร์ชันฟรีอ่ะมันจะมี SQL ตัวอะไรวะเทมเพลตเพื่ออะไรอย่างนะครับก่อนมันอยู่แถวๆนี้ Split Table Insertตัวนี้ value นี้เมื่อกี้ผมมีไปถึงเท่าไหร่ละโอเค5 6ชุบถึงจะได้ชัวร์ว่าใช้ได้จริงๆ publisher 2ฟิลนี้7ว่า insert มัน MySQL โชคดีไปไม่ต้องหาอะไรเพิ่มทีนี้ถ้าคุณมาดูงี้เมื่อกี้มันไปถึง9แล้วใช่ไหมแล้วผม refresh มาคิดว่า auto complete auto increment นั้นต่อไปเวลา insert record ถัดไปมันจะเป็นเท่าไหร่10นะมันใช้เปลืองเคยมีคนบอกว่าโอ้ยทำไปเถอะออโต้กินเมนใช้อินก็พอไม่พอครับต้องใช้บิ๊กอินเคยเจอมาแล้วครับเคสผมเองเลยเนี่ยเพราะว่า insert แล้วมีการ delete insert แล้ว delete แล้ว delete ทีไม่ delete เป็นหมื่นเรคคอร์ดคือเอาเข้าเอาออกทีเป็นหลักหมื่นหลักพันหลักหมื่นหลักพันแป๊บแป๊บแม่ง 2,000 ล้านหมดครับเจอมาแล้วครับให้ประเมินให้ดีๆกับ data ตัวเองคือบางครั้งทำ database เนี่ยชีวิตเราต้องรู้ด้วยว่าเราจะเจอกับอะไรคือ data ของเราเนี่ยนะฮะ reference row then in the memory เป็นไรพวกมึงเกิดมาฮะ
ไม่มีไม่มีใน metadata บาง database มีนะฮะ metadata ของ MySQL จะบอกว่าauto increment ลำดับถัดไปเป็นลำดับที่เท่าไหร่ใน table information เลยน่ากลัวโอเคกันบ้านก็ไปทำมาแค่นั้นแหละนะฮะวันจันทร์ก็เอามารีพอร์ตกันดูโอเคครับ